สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยเพียนอันจิจมาแล้วนะแล้ววันนี้จิจ้จะมาสปอยอนิเมะสำหรับคนข้างรักและชอบเปที่มีชื่อเรื่องว่าสาวน้อยเวทมนตกับองค์กรชั่วร้ายเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จิจ้ด้วยนะคะ ทุกคนเดือดก,กันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u t u b e พีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube พีเมียมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกต่างหากการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่1มาภาพก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีชิงช้าขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่นั่นเองและในขณะนั้นเองก็มีผู้ชายปริศนาเนี่ยลอยลงมาจากฟากฟ้าแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้กําลังมีคนซื้อ เครื่องดื่มที่ต้องใช้บัตรประชาชนหรือเครื่องดื่มที่ต้องยืนยันด้วยบัตรนั่นเองแล้วน้องพนักงานเนี่ยก็ได้ถามลูกค้าว่าได้พกบัตรประชาชนเพื่อมายืนยันการซื้อไหมและแน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยก็ววายๆเป็นอย่างหนักและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้ผู้คนแตกตื่นแล้วน้องพนักงานเนี่ยเห็นแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งออกมาจากร้านแล้วก็พบว่าตอนนี้ในเมืองเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือตอนนี้ในเมืองเนี่ย มีปีศาจขนาดใหญ่กำลังอลาวาสอยู่และในตอนนั้นเองจูู่ก็มีแมวตัวหนึ่งเนี่ยออกมาจากมุมตึกมันได้กระโดดไปที่ไหล่ของน้องพนักงานและจู่ๆเจ้าแมวเนี่ยก็ได้พูดว่าได้เวลาทํางานแล้วนะเบียควิยะและจากนั้นน้องพนักงานเนี่ยก็ได้ดึงยางผูกผมออกมาทั้งสองเซนและทันใดนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองซึ่งหลังจากที่เธอแปลงร่างเสร็จแล้วดาเมจของความน่ารักเธอเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าคะแนนรอน แอดมินก็ให้เต็มร้อยไปเลยและหลังจากที่เธอแปลงร่างเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็ได้ลงมาโจมตีเจ้าปีศาจเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอโจมตีเจ้าปีศาจเนี่ยก็ได้สลายหายไปชัยชนะก็ตกเป็นของสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองและแน่นอนว่าหลังจากที่เธอเนี่ยกำจัดปีศาจเสร็จแล้วเธอก็ต้องไปหาต้นตอของการที่ปีศาจตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเธอเนี่ยได้พุ่งหน้าไปตรงที่ชิงช้าสวรรค์นั่นเองซึ่งนั่นเป็นจุดที่ชายปี ปรากฏตัวนั่นเองและเมื่อมาถึงน้องเนี่ยก็ได้เปิดฉากพูดเลยว่าคุณเสนาบดีผู้ชั่วร้ายคะโปรดจุดเพียงเท่านี้เถอะคะ่ะฉันจะไม่ยอมให้คุณทําตามอํเาเภอใจอีกต่อไปแล้วในขณะที่เธอพูดประโยคนั้นแสงจันทร์เนี่ยก็ค่อยๆสาดผ่านหน้าเธอตอนนี้เสนาบดีผู้ชั่วร้ายได้เห็นหน้าที่แท้จริงของสาวน้อยเวทมนต์ในตอนนั้นเองแว่นของเสนาบดีผู้ชั่วร้ายก็ได้แตกออกมาเพราะดาเมจความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์และใน ขนานั้นเองผู้ลูกหัวใจเนี่ยก็ได้ถูกจุดขึ้นนี่มันรักแรกพบแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในไม่กี่วันที่ผ่านมาณัปราสศาทปริศนาอันยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้สมาคมผู้ชั่วร้ายเนี่ยกำลังตั้งโต๊ะเพื่อปรึกษากันในการกําจัดต้นตอสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งในขณะนี้บนโต๊ะประชุมเนี่ยก็เคร่งเครียดเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าทุกคนบนโต๊ะเนี่ยพยายามหาวิธีกําจัดสาวน้อยเวทมนต์นั่นเอง ซึ่งดูเหมือนว่าสมาชิกบนโต๊ะเนี่ยพยายามช่วยกันหาทางออกแต่ทว่าในตอนนั้นเองเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขาเนี่ยเตรียมการเพื่อที่จะกำจัดสาวน้อยเวทมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะตัวเขาเนี่ยเตรียมการยึดครองพักพื้นดินไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแถมยังบอกอีกด้วยว่าจะมีข่าวดีแจ้งแก่ราชาผู้ช่วร้ายของเราอย่างแน่นอนแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันเสนาบดีผู้ช่วร้ายกําลังเผชิญหน้ากับสาวน้อยเวทมนต์ดู เหมือนว่าท้องฟ้าเนี่ยจะดํามืดแล้วบรรยากาศเนี่ยจะมาคุปเป็นอย่างมากเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยได้บอกออกมาว่าเมื่อวานบางอาจมาขัดขวางกันได้นะสาวน้อยเวทมนต์เขายังบอกอีกด้วยว่าวันนี้ฉันคงต้องเอาของมาฝากให้เธอน่ะจู่ๆบรรยากาศอันน่าอึดอัดเนี่ยก็ได้หายไปปิดทิ้งเสนาผู้ชั่วร้ายเนี่ยได้ยื่นบางอย่างให้กับสาวน้อยเวทมนต์และในกล่องนั้นก็คือชิปปอนเค้กนั่นเองแถมเขายังใจดีกลางล่มให้เธออีกด้วยหลังจาก ที่ฝนเนี่ยโปรยปลายลงมาและแน่นอนว่าสาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยก็รับมาอย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันมาก่อนนะคะและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็หาสถานที่หลบฝนเพื่อไปกินชิฟฟ่อนเค้กกันและเมื่อมาสถานที่หลบฝนแล้วเสาวนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยเขายังใจดีตัดเค้กแล้วก็ส่งให้สาวน้อยเวทมนต์อีกตัางหางซึ่งเธอก็รับมาแล้วก็ขอบคุณอีกด้วยซึ่งเสานาบดีผู้ชั่วร้ายของเราเนี่ยก็บอกว่าการให้ขนมเนี่ยก็เหมือ กับการสาัตว์เกลือใส่สตูนั่นแหละซึ่งน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้มองไปที่เสนาบดีแล้วก็บอกว่าคุณเสนาบดีเนี่ยใจกว้างจังเลยนะคะและหลังจากนั้นเมื่อเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยโดนดาเมจความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์เขาเนี่ยถึงขยุ่มไปที่อกดูเหมือนว่าหัวใจเขาเนี่ยกำลังทํางานหนักนะคะอะไรกันเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ดูเหมือนว่ามีคนข้างรักแล้วก็เก็บอาการไม่อยู่นะแล้วภาพก็ตัดมาดูเหมือนว่านี่เป็นฉากการแนะนําตัวเสนา นาบดีผู้ชั่วร้ายเกิดในตระกูลแห่งความชั่วร้ายระดับสูงแล้วเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตบนความชั่วร้ายระดับสูงรวมถึงการรับงานที่เป็นการทําความชั่วระดับสูงอีกด้วยจนกลายเป็นผลชั่วระดับสูงนั่นเองที่เป็นมือขวาของราชาแห่งความชั่วร้ายนั่นก็คือตัวเขานั่นเองเซนาบดีผู้ชั่วร้ายเราภาพก็ตัดมาในปัจจุบันและในตอนนี้ความชั่วร้ายในตัวเขาเนี่ยกำลังถูกความรักโจมตีนั่นเองอะไรกันเนี่ยเรากำลังจะบ้าต เนี่ตั้งแต่ได้เจอกับเธอพฤติกรรมของเราก็แปลกไปเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นถึงเสนาธิการบดีผู้ชั่วร้ายอย่างเรากันแน่เคยล้มล้างแม้กระทั่งประเทศมาแล้วเป็นอาชญากรผู้ชั่วร้ายและเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและในตอนนั้นเองสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอก็เกิดเป็นห่วงเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเธอเนี่ยก็ได้ใช้หน้าผากของเธอสัมผัสไปที่หน้าผากของเสนาบดีและในตอนนั้นเองเธอก็ได้บอกว่าคุณเสนาธิการคะหน้า ผากร้อนเหมือนที่คิดเลยค่ะ Μ ส่วนตัวเสนาธิการบดีผู้ช่วร้ายเขาเนี่ยก็ได้เขาสุดลงไปกับพื้นอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ร้อนแค่หัวแล้วนี่มันร้อนไปทั้งตัวเลยต้องหักตอนนี้ดาเมีดความรักเนี่ยมันได้ทะลักล้อนออกมาทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถตั้งตัวขึ้นได้ส่วนสาวน,น้อยเวทมนต์ของเราได้แต่ยืนงงแล้วมองอยู่ห่างๆเอ๊ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันดูเหมือนว่าเสนาธิการบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยจะกลับมาตั้งสติได้ และน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้บอกว่าชิฟฟอนเค,ค้กที่ซื้อมาให้เนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ถ้าว่าคนปากแข็งของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าสำหรับในจักรวรรดิแห่งความชั่วร้ายของฉันแล้วมันเนี่ยก็แค่เป็นของธรรมดาก็เท่านั้นเองว่าแต่รับของจากศัตรูอย่างฉันเนี่ยคิดดีแล้วหรอฉันนะ่ะอาจจะใส่อะไรลงไปก็ได้นี่ซึ่งน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอก็ได้บอกว่าคุณเสนาธิการเนี่ยจะทําเช่นนั้นจริงๆหรอคะแล้วอีกอย่างไม่ว่ายังไงตอนนี้ฉันก็ต้องกินอะไรสักอย่าง แล้วน้องยังได้บอกอีกด้วยว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องน่ะกินแค่น้ําเปล่าเอสาวน้อยเวทมนต์ของเรานี่มันยังไงเนี่ยึ่งเสนาธิการก็ได้บอกว่าถ้ามนุษย์ไม่ได้กินอะไรไปมันจะตายไม่ใช่หรอและน้องก็ได้บอกว่าใช่ค่ะต้องตายค่ะและภาพก็ได้ตัดมาดูเหมือนว่าชีวิตสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ไม่ได้ราบลื่นอย่างที่คิดนะคะเพราะหลังจากที่น้องเรียนจบมัธยมตน้นน้องเนี่ยก็ต้องเริ่มใช้ชีวิตคนเดียวและตอนนี้เนี่ยน้องก็ยังต้องทํางานพิเศษอีกด้วยช่วยทํางาน ที่ศูนย์เลี้ยงเด็กแล้วก็ยังทำงานที่ไม่นิมาร์ทแถมตอนกลางคืนเนี่ยยังต้องเป็นสาวน้อยเว่นบนอีกด้วยบางครั้งเนี่ยก็ยุ่งมากยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวเลยแต่พอคิดได้ว่าเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยเป็นเงินเก็บถึงไม่อิ่มท้องแต่ก็อิ่มใจค่ะดูเหมือนว่าจะได้กินคนขี้งกแถวนี้นะคะเนี่ยซึ่งเสนาธิการเนี่ยเขาก็ได้บอกอีกว่าถึงจะเข้าใจสถานการณ์แต่ก็ไม่ค่อยประทับใจการดูแลตัวเองสักเท่าไหร่หรอกนะแล้วน้องเนี่ยก็ยังรับคำด้วยว่าน้องเนี่ยจะระวังตัวให้มากกว่า ส่วนคนปากแข็งเนี่ยก็ได้บอกว่าต่อให้โค่นเธอที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ได้ชื่อเสียงขององค์กรแห่นความชั่วร้ายของฉันเนี่ยก็คงจะเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าค่ะดีใจจังเลยนะคะแล้วคนปากแข็งเนี่ยก็ได้ชี้หน้าไปที่สาวน้อยเวทมนต์แล้วก็พูดว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยฉันเนี่ยแค่ทําเพื่อความทรนงของตัวฉันเองเท่านั้นแหละฉะน,นั้นฉันเนี่ยจะขอจัดส่งข้าวสารสําหรับกินหนึ่งปีให้กับเธอก็แเรากันนี่มันอะไรคะเนี่ยนี่มัน หายเปนี่นะดูเหมือนว่าหลังจากที่ฝนจุดตกแล้วสายลุงเนี่ยก็ได้พาดผ่านมาอากาศก็อบอุ่นขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ปราสาทแห่งความชั่วร้ายตอนนี้เซนาบดีแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาได้กลับมายังปราสาทของตัวเขาเองและคาลิหาด์ของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรดาคนรับใช้มากมายนั่นก็คือลูกกระจกตัวร้ายนั่นเองเมื่อเขากลับมาถึงห้องของเขาเองและในหัวของเซนาบดีเนี่ยเขาก็มีแต่ภาพสาวน้อยเวทมนต์มันทําให้เขาเนี่ยต้องเอา หัวฟาดโซฟาครั้งแล้วครั้งเล่าและเขาก็กําลังสับสนกับตัวเองเรากําลังทําอะไรอยู่กันแน่นึกถึงเจตนาที่แท้จริงซะสิดูเหมือนว่าตอนนี้เขากําลังเรียกสติของเขาเองเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นถึงมือขวาของราชาแห่งความชั่วร้ายเขาเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลของสาวน้อยเวทมนต์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานและในขณะที่เขาคิดแบบนั้นละเองส่วนมือของเขาก็กําลังเซิร์ชหาเค้กที่อร่อยที่สุดเพื่อที่จะสั่งให้กับสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองอะไรกัน คิดอย่างหนึง่งการกระทำสวนทางอย่างหนึง่งนี่มันคนข้างลักนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าอีกวันหนึง่งดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะนัดเจอกันที่สวนสาธารณะนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจอในสถานการณ์ที่สาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยต้องแปลงร่างออกมาสาวน้อยเวทมนต์เอ๋ยวันนี้น่ะฉันจะหยุดลมหายใจของเธอให้จงได้ว่าแต่วันนี้น่ะเป็นแลชีสเทค้กนะแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ซื้อชีสเค,ค้กมาฝากให้กับสาวน้อยเวทมนต์อีกเช่นเคยและในตอน นั่นเองน้องสาวน้อยแวดพนของเราเนี่ยก็คงจะปฏิบัติงานจนลืมกินข้าวอีกเช่นเคยจนในตอนนี้แรงที่จะยืน,นยแทบไม่มีน้องเนี่ยได้ยืนโซซัดโซเซจนลม้มลงไปในตอนที่เสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาประคองน้องน้องก็ได้บอกว่าขอโทษนะคะทั้งที่เมื่อวานสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแต่ฉันกลับไปฉันก็ไม่มีเวลานอนเลยค่ะซึ่งเสนาบดีผู้ชั่วร้ายหรือพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วทําไมต้องลําบากทํา งานเป็นสาวน้อยเวทมนต์ขนาดนี้ล่ะแล้วน้องเนี่ยก็บอกแบบกระท่อนกระแทน่นขนาดตัวเองเนี่ยเป็นลมน้องเนี่ยได้บอกออกมาว่าทําแล้วจะได้เงินนะคะอีกคนนึงก็ข้างรักอีกคนนึงก็ข้างเงินซึ่งเสนาบดีเนี่ยก็ได้บอกว่าใช้ชีวิตยากเกินไปแล้วนะเนี่ยแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกเล่าชีวิตตัวเองให้กับเสนาบดีผู้ช่วยไลฟ์ฟังว่าตอนที่อยู่สถานที่ที่เติบโตมาในตอนนั้นจะโดนเจ้าของที่เนี่ยยึดไปเขาคนนั้นก็ได้ปรากฏตัว ออกมาน้องเนี่ยหมายถึงแมวปริศนาสีขาวตัวหนึ่งนั่นเองเจ้าแมวตัวนั้นเนี่ยปรากฏตัวออกมาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตของสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งตอนนั้นเจ้าแมวสีขาวเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมามันเนี่ยได้ถามว่าเงินนะ่ะอยากได้ไหมละ่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ยืนอึ้งไปเลยส่วนเจ้าแมวตัวนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้รับคําตอบมันเนี่ยก็นนยได้ทํารุนแรงกับน้องโดยการตะปบไปที่หน้าน้องครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ได้ถามว่าอยากได้เงินหรือเปล่าฮะ อยากได้เงินก็กลายเป็นสาวน้อยเวดมนตแล้วก็ช่วยกู้โลกแล้วมันยังบอกอีกด้วยว่าจะตอบแทนบุญคุณของศูนย์เลี้ยงเด็กไม่ใช่เหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาในปัจจุบันแต่หลังจากนั้นก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าของที่ดินนั่นเองซึ่งในความคิดของพระเอกของเราก็รู้เลยว่านั่นมันคือการกระทําของยากุซ่านั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการของน้องเนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสีนาบดีและหลังจาก นากนั้นเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกให้เธอเนี่ยเลิกเป็นสาวน้อยเวทมนต์ซะเพราะหลังจากที่เขาฟังที่เธอเล่ามาเธอเนี่ยไม่ได้อยากจะต่อสู้เลยแต่ถ้าว่าน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยไม่อยากเลิกเป็นสาวน้อยเวทมนต์หรอกเพราะว่าความจริงเนี่ยต้องมีใครสักคนทําหน้าที่นี้เพราะว่าความจริงที่ว่าต้องมีใครสักคนทําหน้าที่นี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอีกอย่าง <è S 1> น้องเนี่ยก็ยังอยากเจอกับคุณเสนาบดีผู้ชั่วร้ายน่ะและหลังจากที่น้องปล่อยได้ ความน่ารักไปเสนาพอดีผู้ช่วย้ายของเราเนี่ยก็เก็บอาการไม่อยู่เขาเนี่ยได้หันไปต่อยต้นไม้ครั้งแล้วครั้งเล่าแถมยังไม่พอเขาเนี่ยก็ได้ล้วงหยิบแบ็คการ์ดในเสื้อคลุมของเขายืนให้กับสาวน้อยเวทมนต์ทันทีน่ารักเกินไปแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แบ็คการ์ดนี่เอาไปฉันให้เธอใช้ฉันแพ้แล้วเอากาดนี้ไปรูดซื้อของที่เธอชอบซะนอกจากข้างรักแล้วยังเก็บอาการไม่อยู่อีกด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเสนาบดี ้ช่วรายแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถามสาวน้อยเวทมนต์ว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากกินเค้กอะไรซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าไม่ต้องใส่ใจเรื่องนั้นหรอกค่ะแล้วภาพก็ตัดมาในคลือหาดดูเหมือนว่าหลังจากที่เสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยกลับมาจังจากที่เอาเค้กไปให้สาวน้อยเวทมนต์แล้วเขาเนี่ยก็ได้กลับมาดูประวัติของเธอแล้วเขาก็ได้คิดว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังดงสาวน้อยเวทมนต์หลอกใช้ทั้งที่เป็นศัตรูแต่ก็ถูกศัตรูหลอกใช้อยู่เนี่ยนะแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะตัว เขาเนี่ยเป็นถึงเสนาบดีผู้ชั่วร้ายถึงแม้เขาเนี่ยกำลังย้ำเตือนว่าตัวเองเป็นใครอยู่นั่นเองเขาก็พยายามย้ำเตือนตัวเองว่าเขาเนี่ยต้องนึกถึงคืนวันที่เป็นมือขวาของราชาผู้ชั่วร้ายแล้วว่าการกระทําอันโหดร้ายที่ผ่านมาของเขานั่นเองแล้วก็พยายามตะโกนในใจตัวเองว่าตรงกับมานซะทายาทแห่งความชั่วร้ายและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยมีเค้กชื่อดังเนี่ยกำลังจัดจําหน่ายและทันทีที่เขาเห็นโฆษณาเสนาผู้ดีผู้ ก็ไม่รอช้าได้โทรติดต่อไปที่ร้านแล้วก็สั่งจองเค้กเพื่อที่จะเตรียมให้กับสาวน้อยเวทมนต์แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขากําลังเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสาวน้อยเวทมนต์อยู่และแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเขากล่าวคำขานการเป็นสตอกเกอร์ไปแล้วเพราะในมือของเขาเนี่ยมีข้อมูลสาวน้อยเวทมนต์เต็มไปหมดเลยและในจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับการดูรูปของสาวน้อยเวทมนต์จู เจ้าลูกสมุนกีกีเนี่ยกระดันมาเสิร์ฟน้ำชาทําทให้พระเอกของเราเนี่ยแทบจะปิดน้ตบุกไม่ทันเลยนะคะและแน่นอนว่าเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะรับน้ำชาจากลูกน้องกีกีของเขานั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ตรอกตอกซอยหนึ่งแล้วเขาเนี่ยก็มารับพุดดิ้งที่สั่งทําพิเศษจากร้านพุดดิ้งเจ้าดังนั่นเองครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้ควักแบงก์ก,กัดออกมาจ่ายเรียกได้ว,ว่าช่างเป็นพระเอกที่สายเปสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งและในตอนนี้สาวน้อย เวทมนต์ก็ได้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มทํางานพาร์ทไทม์ของเธอนะคะและในตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้แปลงร่างแต่ทว่าในสายตาพระเอกของเราเนี่ยสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้านี้ก็ช่างน่ารักสุดๆเลยและหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ยื่นของฝากให้กับสาวน้อยเวทมนต์นะคะแล้วน้องเนี่ยก็รับมาอย่างง่ายดายเลยและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จ่าโต๊ะเพื่อที่จะกินขนมหวานกันและในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยทำงานพาร์ทไทม์กี่แห่งและในตอนนั้นเองน้อง ก็ได้เอานิ้วขึ้นมานับนับไปนับมารู้สึกว่าจํานวนง,งานเนี่ยจะมากกว่านิ้วของน้องซึง่านเสนาที่การเห็นความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเป็นสาวน้อยเวทมวนต์ก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วยังจะหาเวลาทํางานพาร์ทไทม์อีกยิ่งทํางานที่มินิมาร์ทแล้วยิ่งไม่มีเวลาไม่ใช่หรอและน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ตอบว่าใช่ค่ะต้องคอยต้อนรับลูกค้ามากมายแถมต้องคอยเอาอ,อกเอาใจลูกค้าต่างหากและในตอนนั้นเองเสนาที่การผู้ชั่วร้ายก็ได้บอกให้น้องเบียคุยะเนี่ยแสดงให้ดูหน่อยเพราะตอนทํางานพิ พูดยังไงและน้องเมียคุยาเนี่ยก็ออกใจอายนะคะพอรู้สึกว่าต้องมาพูดประโยคนี้ในสถานที่อื่นแต่ถ้าว่าน้องเนี่ยก็แสดงให้ดูนะคะหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ถือถ้วยพุดดิ้งขึ้นมาแล้วก็มองไปที่หน้าเสนาที่การผู้ช่วยหลายแล้วก็บอกว่าข้าวกล่องนี้อุ่นไหมคะส่วนอิตาพระเอกของเราเนี่ยก็ดันบาจีนะคะเขาเนี่ยก็ได้ตอบรับว่าอุ่นเลยครับอุ่นตามอุณหภูมิปกติเลยซึ่งอิตาพระเอกของเราเนี่ยกับบาจีแล้วก็ดันเผลอทำกั น้ำชาแตกอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาในสถานการณ์ปกติแล้วนะคะและการน้ําชาเนี่ยก็ได้ซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวว่าในตอนนี้เนี่ยเธอยังอยู่ในชุดยูนิฟอร์มทํางานเลยและอีตาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นสินะเราเป็นศัตรูกันทาไม่เผชิญหน้ากันด้วยชุดที่เหมาะสมคงจะเป็นปัญหาแน่นอนและทันทีที่น้องได้ยินแบบนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ทําการแปลงร่างเป็นสาวน้อยแวทมน์และแน่นอนว่าเมื่อน้องเบียกุย แปลงลากเป็นสาวน pues mm ้อยเวทม nah นต์แล้วเวทมนต์ของน้องก็เรียกได้ว่าปิ่งประกายสุดๆไปเลยและหลังจากที <iden> ่น้องเนี <phi> ่ยแปลงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอีตาพระเอกของเราเนี่ยก็ดันถือกล้องแล้วก็บอกน้องเมียคุยะว่าขอให้น้องเนี่ยแปลงล่างอีกสักรอบหนึ่งดูเหมือนว่าอีตาพระเอกของเราเนี่ยก็คือสต็อกเกอร์ดีๆคนหนึ่งเลยนั่นเองแล้วสถานการก็กลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้องเนี่ยแปลงล่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์เสร็จแล้วทั้งคู่เนี่ยก็กลับมานั่งดื่มชาด้วยกันนะคะและในจังหวะนั่นเองน้องก็ได้ เห็นว่าแขนเสื้อของคุณเสนาธิการเนี่ยมีรอยไหมน้องก็ได้อาสาที่จะซ่อมรอยเสื้อให้เพราะน้องเนี่ยถนัดในการซ่อมแซมเสื้อผ้านั่นเองดูเหมือนว่าชีวิตในวัยเด็กของน้องเนี่ยค่อนข้างจะล้มลุกคุกรานสุดๆเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วพระเอกสายเป้ของเราเนี่ยก็ไม่รอชา้ารีบหยิบแบค็คการ์ดออกมาแล้วก็ชวนน้องเบียคุยะเนี่ยไปชอปปิ้งทันทีแต่ถ้าว่าน้องก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าคนที่จัดการเงินของเธอนั้นก็คือคุณทูดสวรรค์นั่นก็คือเจ้าแมวนั่นเอง ซึ่งน้องเนี่ยก็มีนามบัตรเป็นของตัวเองด้วยนะคะแทาแม่นามบัตรเนี่ยมีอาชีพรับนวดอีกต่างหากในตอนนั้นเองและอิตาพรพเอกของเราเนี่ยก็ได้แนะนําให้ทําลายนามบัตรทิ้งซะเพราะดูเหมือนว่านามบัตรเนี่ยมันอาจจะเป็นสื่อล่อแหลมสัหน่อยแล้วหลังจากน,านั้นน้องเบียคกุยะเนี่ยก็ได้ทําการซ่อมแขนเสื้อให้กับคุณเสนาธิการแล้วคุณเสนาธิการยังบอกอีกด้วยว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเอาเข้าวกล่องมาให้กับน้องซึ่งน้องก็ได้แต่บอกว่าน้องเนี่ยชอบโมทุกอย่างเลยขอแค่มีสารอาหารครบก็พอแล้ว น้องเนี่ยก็ได้กล <seven> ่าวขอบคุณเสนาธิการนะคะและช่วงเวลาอันมีความสุขกับสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้ผ่านเลยไปแล้วภาพก็ตัดมานี้คาลเลร์ฮาแห่งความมืดในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายหรืออีตาเปะเฮของเราเนี่ยก็ได้กลับมายังบ้านของเขานะคะและในบ้านของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้กิกี้ที่ยืนต้อนรับอย่างมากมายซึ่งเจ้าพวกกิกี้เนี่ยก็ได้แต่คิดว่าภายใต้แว่นนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าเสนาธิการผู้ชั่วร้ายเนี่คิดอะไรอยู่แต่ถ้าว่าพวกมันเนี่ยก็ดินไปเห็นชายเสื้อที่ถูกสาวน้อยเว บอลเนี่ยซ่อมเอาไว้และรอยปะนั้นก็ดันเป็นรูปซากุระเล็กๆเล่นเอาขข่กับบุค,คลิกสุดๆไปเลยแต่ทว่าก็ไม่มีเจ้าตัวไหนเนี่ยที่จะออกปากแซวท่านเสนาธิการนะคะเพราะเขาเนี่ยน่าเกงขามสุดๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องทํางานในตอนนี้ท่านเสนาธิการเนี่ยได้ถอดชุดของตัวเองแล้วก็เก็บเอาไว้และเขาก็คอยย้ําเตือนอยู่เสมอว่าตัวเขาเนี่ยคือความชั่วร้ายและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปฏิบัติการความชั่วร้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมายังตัวเมืองและในตอนนี้ ในตัวเมืองเนี่ยก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะบรรดาตัวร้ายเนี่ยได้ปล่อยสลามออกมาป่วนเมืองและเจ้าสลามที่ถูกเจ้ากี้ๆนี่ปล่อยออกมานะคะก็มีจํานวนมากมายส่วนอิตาพระเอกของเราเนี่ยก็ยืนเท่ๆเลยคอยตรวจด,ดูว่าแผนการของเขาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีไหมแต่ถ้าว่าเขาก็ได้เห็นนะคะว่าตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยถูกเจ้าสลามตัวใหญ่เนี่ยจับเอาไว้แล้วเธอเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แย่ามากๆเลยสุดท้ายแล้วเสนาธิการผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ตัดใจไม่ลงที่จะทำร้ายเธอ เขาเนี่ยได้ไปไปรากฏตัวแล้วก็ได้ใช้เวทมนต์เนี่ยช่วยเธอออกมาซึ่งในขณะที่สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยล่วงหล่นออกมาจากเจ้าสลามตัวใหญ่เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้เข้ามาอุ้มเธอแล้วก็ลอยตัวลงช้าๆและเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามอนสเตอร์ระดับนี้เนี่ยจะทําให้เขาต้องมาพบความอับอายขนาดนี้ความอับอายของเขานั่นก็คือการพ่ายแพ้ก่ความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พาสาวน้อยเวทมนต์ไปส่งที่แมนชั่นที่เธออยู่ และในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเสนาธิการผู้ชั่วร้ายที่แสนใจดีของเธอแถมยังบอกชื่อจริงของเธอให้กับเสนาธิการคนนี้ได้รับรู้ด้วยว่าเธอนะ่ะชื่อมิโนริเบียคุยะแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยกล่าวขอบคุณกันและกันแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่สองตอนที่3มเปิดมาณักประสาทแห่งความชั่วร้ายและในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายหรือมิระเนี่ยเขากำลังนั่งประชุมอยู่กับเหล่าตัวร้ายคนอื่นๆซึ่งทุก กคนเนี่ยก็ถามไถยถึงงานกําจัดสาวน้อยเวทมนต์และแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็สงสัยนะคะว่าทําไมการกําจัดสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยมันถึงล่าช้าขนาดนี้แต่ถึงแบบนั้นทุกคนเนี่ยก็ยังไว้ใจมีระเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายที่เขาเนี่ยไม่เคยทํางานพลาดมาก่อนซึ่งทุกคนที่ร่วมงานกับเขาล้วนรู้ดีว่าคนผู้นี้เนี่ยมีจิตใจโหดเหี้ยมแล้วมีราเนี่ยก็เป็นบุคคลชั้นเลิศขององ,องค์กรแห่งความชั่วร้ายอีกด้วยแล้วขณะนั้นเองในขณะที่งานประชุม กำลังดําเนินการไปจู่ๆโทรศัพท์เนี่ยก็เข้ามาที่มิระนะคะซึ่งเขาก็รับโทรศัพท์แล้วก็ตวาดออกมาด้วยเสียงดังว่าอย่าต้องให้พูดหลายรอบสิรีบๆทํางานให้เสร็จเรียบร้อยซะซึ่งอันที่จริงแล้วปลายสายเนี่ยก็คือร้านเนื้อนะคะซึ่งทางร้านเนื้อได้โทรมาสอบถามว่าให้ส่งเนื้อ A5 อย่างดีไปที่บ้านคุณเบียคุยะใช่ไหมซึ่งเขาก็แกล้งพูดเป็นดุดันนะคะประมาณว่าสั่งการคนให้ทําความชั่วยยูนั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นการแสดงต่อหน้าเพื่อน ของ,ของแล้วภาพก็ตัดไปที่ส่วนสาธารณะที่นัดพบของทั้งสองคนนะคะระหว่างมิระกับเปียคุยะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มาด้วยยูนิฟอร์มการทํางานนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยสนาที่การแห่งความชั่วร้ายหรือมิระเขาได้มอบช่อกุหลาบสีแดงให้กับสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งเธอเนี่ยก็ดูชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยแต่ทว่าเธอก็ได้บอกมิระนะคะว่าวันนี้เนี่ยเธอก็มีของที่จะให้เหมือนกันแล้วจากนั้นเธอก็ยื่นดอกไม้ประดิษฐ์ให้กับมิระและแน่นอนว่ามิระ คลังคลายในตัวบิคุยะเป็นอย่างมากเลยแต่เขาเนี่ยต้องเก็บอาการซึ่งสาวน้อยแว่นบนของเราก็ได้บอกว่านี่คือดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะและเมื่อได้ยินแบบนั้นคนรับเนี่ยก็ดีใจมากๆแต่ถ้าว่าประโยคต่อไปนั่นก็คือนี่คืองานเสริมพิเศษของฉันค่ะนั่นไงหางานทําอีกแล้วละ่ะซึ่งหลักๆนั่นก็คือเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายหรือมิระเนี่ยก็ดีใจจนตัวสั่นเลยซึ่งน้องสาวน้อยแว่นต์เนี่ยก็ได้แต่งงเธอก็ได้แต่คิดว่าบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจการแสดงออกของเขานะ แล้วภาพก็ตัดกลับมาที่บ้านของน้องเบียคุยะดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยจะอาศัยร่วมกับใครคนนึงซึ่งบุคคลที่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยดูท่าทางเหมือนจะไม่ใช่คนเลยเพราะเจ้าคนนั้นเนี่ยมีอุ้มเท้าแล้วก็หูอีกด้วยแต่ทว่าเจ้านี่เนี่ยทั้งสูบบุหรี่แล้วก็กินเบียร์แถมยังทาอะไรเกี่ยวอินเทอร์เน็ตอีกด้วยและเมื่อเบียร์หมดเนี่ยมันก็ได้ใช้น้องเบียคุยะเนี่ยไปซื้อเบียร์มาเพิ่มและน้องเบียคุยะเนี่ยหันมามองว่าเจ้าคนที่ใช้น้องเนี่ อยู่แล้วเมื่อน้องเห็นสิ่งที่มันทําก็เล่นทําให้น้องเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยเพราะภาพที่มันเปิดนั่นก็คือคลิปตอนที่น้องสู้กับเจ้าสลามนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยน้องอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะทําให้คนอื่นเนี่ยใจเต้นแรงซึ่งมันก็ได้บอกว่าวิดีโออันนี้เนี่ยจะอัดแผนเพื่อเอาไปขายนี่มันไม่ใช่เทวทูตแล้วนี่มันองค์กรค้ามนุษย์ชัดๆเลยน้องเบียร์คุยะเนี่ยก็ถึงกับช็อกไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่มีระดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะถูก เพื่อนเขาหลอกมาที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งรอบๆเนี่ยก็ไม่ใช่บรรยากาศที่เขาคุ้นเคยเลยและในขณะที่เขาเนี่ยกำลังคิดถึงน้องเบียคุยะอยู่จู่ๆก็มีเด็กสาวคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาเพื่อที่จะนั่งกับเขาดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นเด็กใหม่ของที่นี่นะคะและเมื่อเธอเดินมาถึงที่มิระเธอก็ได้แนะนําตัวว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อเบียคุยะเพิ่งมาทํางานวันแรกค่ะเท่านั้นละค่ะเมื่อมิระหันมาก็พบว่าน้องเบียคุยะเนี่ยได้มาทํางานอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็ คือเด็กนั่งดิ้งนั่นเองซึ่งน้องเบียคุยะเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าคนที่ตัวเองเนี่ยต้องมานั่งดิ้งด้วยนั่นก็คือคุณเสนาธิการแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็เกิดอาการซึมไปเลยซึ่งคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้แต่แก้ตัวแบบพะวันเลยนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบมาที่นี่หรอกนะแต่เขาถูกเพื่อนหลอกมาและในขณะที่เขาเนี่ยปฏิเสธแบบพลววนแต่น้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้แต่นั่งนิ่งนะคะหลังจากนั้นไม่นานน้องเนี่ยก็เกิดอาการน้ำตาคอและคุณเสนาธิการเนี่ยก็เห็นว่าอาการไม่ดี แล้วก็เลยพาน้องเบลคุยอาเนี่ยออกไปนั่งนอกร้านแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วน้องเบลคุยะาเนี่ยก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมานะคะแล้วก็บอกว่าฉันกําลังถูกบันทึกใส่แผ่นซีดีลามกเพื่อขายนะคะเท่านั้นล่ละค่ะเพื่อนๆมิะเสนาที่การเห็นความชั่วร้ายก็ได้สาแดงฤทธิ์เลยค่ะเขาได้ระเบิดพลังจนพื้นรอบๆเนี่ยแตกเป็นเสี่ยงๆแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องของน้องเบลคุยะาซึ่งในตอนนี้เจ้าแมวหรือเจ้า เทวทูตเนี่ยกำลังปั๊มแผ่นอย่างเมามันเลยซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยนิละก็ได้ประกาศเลยว่าเจ้านี่เนี่ยไม่ใช่เทวทูตแค่มองก็รู้แล้วว่าในชุดนั้นเนี่ยมีคนอยู่และเจ้าแมวเทวทูตที่เราเห็นเห็นกันนะคะในตอนที่มันอยู่ห้องน้องเบียคุยะตอนนี้ตัวเนี่ยมันใหญ่เท่าคนเลยซึ่งมันก็ได้ประกาศก้าวเลยว่าเบียคุยะเนี่ยเป็นสาวน้อยเวทมนต์ในการดูแลของมันเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องเบียคุยะทาก็ตกเป็นของมันแล้วทุกอย่าง ที่เป็นลิขสิทธิ์ของน้องเบียรคุยะก็เป็นของมันเช่นกันนี่มันนายหน้านาเลือสดสุดๆเลยแล้วหลังจากนั้นมีละเซนาที่แห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้เจ้าเทวทูตหน้าแมวเนี่ยลอยนวลไปได้นะคะเขาเนี่ยได้กระชากหัวมันจะหลุดออกไปเลยแต่ถึงแบบนั้นแล้วเจ้าแมวเทวทูตเนี่ยไม่มีสาปแห่งความตายเพราะฉะนั้นมันเนี่ยจะสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งสรุปว่าใครคือปีศาจใครคือตัวร้ายกันแน่และเนี่ยแล้วหลังจากนั้นความสงบเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งน้อง เบียคุยะเนี่ยได้กลับมาใจเย็นลงและหลังจากนั้นก็ได้ชวนมิระเนี่ยทานข้าวเย็นที่บ้านตัวเองในตอนแรกนะคะมิระเนี่ยตั้งใจจะโทรบอกกองกําลังว่าตอนนี้เนี่ยสามารถกําจัดเทวทูตได้แล้วแต่เมื่อได้ยินว่าน้องเบียคุยะเนี่ยชวนกินข้าวที่บ้านเท่านั้นล่ะค่ะกาโทรศัพท์แตกเลยเรื่องงานเนี่ยไม่สนแล้วสนใจผู้หญิงก่อนดีมากแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ย่างเนื้อ A5 ห้าไอเนื้อเอหที่มิระส่งมาในตอนแรกนั่นแหละและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อย แล้วน้องเบียคุยาเนี่ยก็มาส่งมิระที่หน้าห้องตัวเองนะคะทั้งสองคนเนี่ยได้ล่ําลากันแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้คืนเสื้อให้กับมิระเสื้อตัวที่มิระเนี่ยเคยให้น้องเอาไว้แล้วน้องเบียคุยาเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าฉันเนี่ยมองเสื้อคุณเสนาธิการทุกวันเลยนะคะเมื่อได้ยินน้องพูดแบบนั้นแล้วก็ถอดคืนสิคะรออะไรแต่ถ้าว่าน้องเบียคุยาเนี่ยก็รู้นะคะว่ามิระเนี่ยไม่อยากจะคืนเสื้อให้กับตัวเองเพราะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะปักลายซากุระไปที่ แล้วเขาเนี่ยก็ดูชื่นชอบมากๆด้วยแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้คืนเสื้อให้กับมิระไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะถนอมเสื้อตัวนี้เป็นอย่างมากเลยซึ่งหลังจากที่ส่งมิระออกไปจากบ้านแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้เดินเข้าบ้านมานะคะแล้วก็ได้คิดว่าพ่กนี้เนี่ยจะได้เจอคุณเสนาธิการอีกไหมอยากเจอจังเลยแล้วภาพกระตัดจบตอนที่3เปิดตอนที่4มาแล้วภาพกระตัดไปที่สวนสาธารณะดูเหมือนว่าวันนี้ก็เป็นอีกวั ที่เสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาพบสาวน้อยเวทมนต์แต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยกับมีคนมาด้วยนั่นก็คือโฟมัทฮอตเจ้านี่เนี่ยมาจากตระกูลขุนนางแล้วก็ที่สําคัญรู้จักกับมีละเนี่ยมานานที่สุดในองค์กรแล้วและในตอนนี้นายโฟมัทฮอตคนนี้คือกอ่อขอคอเบอร์หนึ่งเลยซึ่งมีละเนี่ยก็ได้คุณคิดนะคะว่าจะจัดการกับนายคนนี้ยังไงดีเพราะเขาเนี่ยมีนัดกับสาวน้อยเวทมนต์แล้วก็ไม่อยากเสียชื่อ เสียงในองค์กรเห็นความมืดอ,อีกด้วยถ้าโฟมัทฮอตหลุดอะไรไปความเชื่อถือในองค์กรหรือราชาแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาเนี่ยจะเสียภาพพจน์เป็นอย่างมากและในตอนนั้นเองเขาก็คิดได้นะคะว่าจุดอ่อนของโฟมัทฮอตนั่นก็คือไม่สามารถทนเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวได้และหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปาบอลไปแล้วก็ได้บอกให้โฟมัทฮอตคนนั้นวิ่งไปเก็บมันซะดูเหมือนว่าเขาจะดูแลเพื่อนเขาเหมือนหมาตัวหนึ่งนะคะและหลังจากที่นายโฟมัทฮอตเนี่ยวิ่งไปเก็บลูกบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วมีรา ก็บอกให้เขาเนี่ยไปแอบแล้วก็รอดูการเคลื่อนไหวของเขาเพราะวันนี้เนี่ยจะเป็นศึกตัดสินระหว่างตัวเขาแล้วก็สาวน้อยเวทมนต์นั่นเองดูเหมือนว่าโฟมัสฮอตเนี่ยจะมองมีรัเป็นไอดอลสุดๆเลยซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถส่งกระแสจิตหรือมองตาก็รู้ใจกันได้นั่นเองและหลังจากที่โฟมัสฮอตเนี่ยวิ่งไปแอบในพุ่มไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไม่นานสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาทักเสนาที่การเห็นความชั่วร้ายซึ่งเธอเนี่ยก็เรียกเสียงอ่อนเสียงหวาน มาแต่ไกลเลยคุณเสนาธิการคะซึ่งในตอนแรกมีละหรือเสนาธิการห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็พยายามสะกดจิตตัวเองนะคะว่าอย่าอ่อนโยนเกินไปจนผิดสังเกตไม่อย่างนั้นราชายแห่งความชั่วร้ายเนี่ยอาจจะไม่ไว้วางใจเขาอีกต่อไปก็ได้แต่ทว่าเมื่อเจอเสียงหว,วานๆแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ลืมสะกดจิตตัวเองไปสนิทเลยแล้วยิ่งหันมาเห็นสาวน้อยเวทมนต์ของเรานะคะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเธอวิ่งมาสะหอบเลยเห็นว่าเหนื่อยขนาดนี้แล้วเธอเนี่ยยังน่ารักสุดๆเลยนะ รักจนเจ็บปวดหัวใจอีกแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยรีบมาเกินไปนะซึ่งน้องก็ได้แต่บอกว่าเพราะเธอเนี่ยรีบมาเพราะอยากเจอเสนาธิการนะคะซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะใจตรงกันเลยนะคะและหลังจากที่น้องเนี่ยบอกว่าอยากเจอแล้วน้องเนี่ยยังเอาข้าวกล่องเป็นโตมาให้อีกซึ่งในขณะที่เสนาธิการเนี่ยยื่นมือออกไปรับเขาเนี่ยก็รู้สึกตัวได้ว่าตอนนี้โฟมัสฮอตเนี่ยกำลังจ้องมองเขาอยู่และเขาเนี่ยก็ได้ส่งกระแสจิตไปว่าใน ข้าวกล่องเบนโตนะน่ะมันมีพิษซึ่งโฟมัสฮอตเนี่ยก็เข้าใจนะคะว่ามิระเนี่ยส่งสัญญาณว่าอะไรและหลังจากนั้นมิระกับน้องเบคุยะเนี่ยก็ได้มานั่งที่โต๊ะกันเรียบร้อยแล้วในขณะที่มิระเนี่ยเปิดข้าวกล่องเขาก็ได้แต่คิดว่าจะทํายังไงดีถ้ากินไปมันต้องเกิดพิรุษอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องเบคุยะเนี่ยก็ไม่เข้าใจท่าทางของเขานะคะก็ได้แต่ถามว่าวันนี้คุณเสนาธิการเนี่ยทานข้าวเที่ยงมาแล้วหรอคะเมื่อได้ยินเธอถามแบบนั้นเขาเนี่ยก็สแสดงความตั้งใจเลยก็คือ กินให้หมดกล่องภายในพิปตาแล้วในตอนนั้นเองโฟมันฮอตที่แอบดูจากไกลๆเนี่ยก็ได้แต่ตกใจนะคะว่ากินยาพิษเข้าไปไม่เป็นอะไรหรอแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาเนี่ยเข้ามาในองค์กรความช่วยร้ายแรกๆในตอนนั้นมิาเนี่ยก็ได้บอกว่าการที่มาอยู่ในองค์กรเนี่ยเราต้องเด็ดเดี่ยวตัดสินใจให้เด็ดขาดถ้านายไม่เด็ดขาดานายก็ออกจากองค์กรนี้ไปซะนี่คือคําสอนของมิาที่เคยสอนโทมัสฮอตนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็เห็นมิาเป็นไอดอ ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนะคะซึ่งในตอนนี้มิระเนี่ยก็ได้หันไปส่งสายตาบอกโทมัสฮอตว่าพิษในโลกมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกระพริกในองค์กรแห่งความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นทําอะไรเขาไม่ได้หรอกซึ่งโทมัสฮอตนะคะก็เชื่อแบบสุดใจเลยค่ะซึ่งแอดมินเนี่ยก็งงไปเลยนะคะว่าเชื่อไปได้ยังไงและหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มิระและน้องเบียคุยยะเนี่ยได้แยกจากกันไปและในตอนนี้ก็เหลือเพียง โทมัสฮอตกันมีระนั่นเองซึ่งโทมัสฮอตเนี่ยก็ได้บอกว่าการต่อสู้ระหว่างมีระกับสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยช่างดุเดือดอะไรขนาดนี้ซึ่งมีระก็ได้บอกนะคะว่าการต่อสู้ด้วยกําลังน่ะมันไม่เสมอไปหรอกนะคนเรานะ่ะต้องมีกลยุทธ์กันบ้างซึ่งแน่นอนว่าโทมัสฮอตเนี่ยทำเหมือนเข้าใจนะคะแต่เขาก็ไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่คาริ์าถึงความชั่วร้ายในเช้าว,วันนี้มีระเนี่ยก็ยังคิดไม่ตกนะคะว่าจะสลัดโทมัสฮอตออกอยังไงดี ซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้โทมัสฮอตเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะให้มีล่าเนี่ยแนะนําตัวเขาให้กับเบียคุยะได้รู้จักอีกด้วยซึ่งมีล่าเนี่ยก็ตกลงนะคะซึ่งในความคิดเขาเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าจะทํายังไงดีเพื่อปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับสาวน้อยเวทมนต์พร้อมกับการโทรมัสฮอตแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากราชาปีศาจเหมือนเดิมช่างเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆแล้วภาพกระตัดมาที่สวนสาธารณะนะซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังแนะนําโทมัสฮอต ให้กับสาวน้อยเวทมนต์น้องเบียคุยะนะคะซึ่งดูเหมือนว่าโทมัสฮอตเนี่ยก็ไหลลื่นไปเลยแต่เพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยมิระได้เตือนโทมัสฮอตว่าห้ามเขาเนี่ยไปแตะต้องตัวสาวน้อยเวทมนต์เกินความจําเป็นหรือห้ามแตะต้องเลยไม่อย่างนั้นตัวเขาเนี่ยอาจจะระเบิดเป็นผุยผงแต่สําหรับแอดมินคิดว่าการที่เขาถูกระเบิดผุยผงนั้นก็เพราะว่าเขาเนี่ยถูกมิระระเบิดมากกว่าค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่สาวน้อยเวทมนต์นะคะซึ่งน้องเบียคุยะเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลย ที่วันนี้มล拉เนี่ยได้นําเพื่อนของเขามาแนะนําให้เธอรู้จักแล้วก็ได้แนะนาเธอให้กับเพื่อนของเขาเนี่ยรู้จักดูเหมือนว่าเธอจะคิดนะคะว่าความสาคัญระหว่างทั้งสองคนเนี่ยเริ่มขยับเข้ามาใกล้กันแล้วแม้ว่างานของเขาทั้งสองคนเนี่ยจะสวนทางกันก็ตามแล้วหลังจากที่โทโมัสฮอตกับน้องเบียคุยะเนี่ยต่างแนะนําตัวกันและกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลายครั้งนะคะที่โทมัสฮอตเนี่ยจะเผลอไปแตะต้องน้องเบียคุยะเขาซึ่งแน่นอนว่ามล拉เนี่ยก็ได้ห้ามไว้ทันซึ่งเขาเนี่ยก็ได้สงสัย ตาไปว่านายเนี่ยอยากตัวกระจุยหรือไงหรืออยากแหลกเป็นจุนซึ่งโทมัสฮอตเนี่ยก็นึกได้นะคะว่าเขาเนี่ยห้ามแต่ต้องตัวเธอเป็นอันขาดซึ่งแน่นอนว่าหลายครั้งหลายคาเลยค่ะที่มิ拉เนี่ยต้องขึ้นมาห้ามและหลังจากนั้นมิ拉เนี่ยก็ได้ยื่นกล่องเค้กให้กับน้องเบลคุยะบอกว่านี่คือของฝากของวันนี้นั่นก็คือเค้กช็อกโกแลตหัวใจซึ่งเมื่อโทมัสฮอตหันไปมองหน้ามิะมิ拉เนี่ยก็ได้ส่งกระแสจิตไปว่าในเค้กเนี่ยวางยาพิษซึ่งแน่นอนว่า มันไม่เป็นความจริงค่ะมีละไม่มีทางทำร้า,ายสาวน้อยเวทมนต์อย่างแน่นอนแอดมินเนี่ยเป็นพยานได้แล้วก็เพื่อนๆก็น่าจ,จะรู้แล้วแหละแล้วภาพก็ตัดมาที่โต๊ะตัวเดิมนะคะในตอนนี้มีละกับน้องเพียคขุยะเนี่ยก็ได้นั่งกินเค,ค้กกันโดยปล่อยให้โฟมัสฮอตเนี่ยยืนเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละและหลังจากเที่ยงสองเนี่ยกินเค,ค้กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีละหรือเสนาที่การเห็นความชั่วร้ายก็พาโฟมัสฮอตเนี่ยไปกดน้ําที่ตู้กดน้ํานะคะและในตอนนั้นเองเขาก็คิดออกแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยต้องสลัด จ้าโฟมัสฮอตออกไปให้ไกลก่อนก่อนที่เขาเนี่ยจะแสดงอาการแปลกๆจนน้องเมียคุยะเนี่ยไม่สบายใจและหลังจากที่เขาเนี่ยกำลังคุ้นคิดจนลืมตัวเขาเนี่ยก็ได้กดขวดน้ําขวดแล้วขวดเหล้าจนโฟมัสฮอตเองเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยและทันทีนั้นเขาเนี่ยก็คิดวิธีบางอย่างออกนั่นก็คือการโยนลูกบอลไปไกลๆใ,ให้เจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยตามไปเก็บเหมือนเดิมและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เดินกลับไปหาสาวน้อยเวทมนต์นะคะซึ่งดูเหมือนว่าน้อง จะเห็นว่าโฟมัสฮ hot ได้หายไปน้องเนี่ยก็ได้ถามหาโฟมัสฮ hot นะคะเล่นเอาคุณเสนาธิการเนี่ยเก็บสีหน้าไม่อยู่เลยดูเหมือนว่าแอดมินเนี่ยจะได้กลิ่นน้ำส้มสายชูแถวนี้นะคะซึ่งมีร้าเนี่ยก็ได้ถามว่าชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งในขณะนั้นเองหน้าของคุณเสนาธิการเนี่ยก็ถึงกระซึมเลยนะคะและเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วน้องเบลคุยะเนี่ยก็รู้สึกตัวทันทีเลยเธอเนี่ยรีบวิ่งไปหาเสนาธิการถึงความชั่วร้ายแล้วก็ได้ถามว่าคุณเสนา ที่การเครืองเหรอคะแต่ว่าฉันเนี่ยดีใจนะคะดีใจที่ฉันเนี่ยได้รู้จักชื่อของคุณรู้จักเพื่อนของคุณแม้กระทั่งเรื่องเล่านิดหน่อยของคุณก็ตามซึ่งแอดมินเนี่ยขออธิบายนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยก็ได้พนน้ำลายมากมายทาให้น้องเบียคุยะเนี่ยรู้ประวัติส่วนตัวนิดหน่อยเกี่ยวกับมีละนะคะรวมถึงชื่อของเขาด้วยซึ่งหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้เรียกชื่อของคุณเสนาธิการเป็นครั้งแรกคุณ มิ拉และในขณะที่บรรยากาศเนี่ยกำลังโรแมนติกสุดๆเลยพระอาทิตย์กำลังทอแสงคนหนึ่งก็หนุ่มหล่อคนหนึ่งก็สาวสวยในขณะที่คุณเสนาธิการเนี่ยกำลังเอามือไปเชยคางของน้องจูๆ่ๆบรรยากาศทุกอย่างก็สะดุดลงเจ้าโทมัสฮอตเนี่ยโผล่มาพร้อมกับกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ตะโกนบอกว่ามิ拉ฉันเอากระต่ายมาให้แล้วซึ่งแน่นอนว่ามิะเนี่ยก็แทบอยากจะหักคอเพื่อนตัวเองเลยนะคะแล้วก็หันกลับไปบอกนิ่งๆว่าฉันโยนลูกบอลไป แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เจ้าเทวทูตแมวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นชีวิตของสาวน้อยเวทมนตร์ก็แสนจะซ้ำซากและจำเจรวมถึงหน้ารันทดสุดๆด้วยเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยใช้ให้น้องทำงานหนะักทำงานพิเศษแทบทุกอย่างเพื่อที่จะเลี้ยงดูมันนั่นเองซ้ำยังให้ไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่แถมบางครั้งยังขอจับหน้าอกอิกตางหากและแน่นอนว่าเบียกุยะเนี่ย หรือสาวน้อยเวทมนต์ก็ได้ปฏิเสธมันนะคะและนี่ก็คือชีวิตของสาวน้อยเวทมนต์ในตอนที่ยังมีเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังแล้วภาพจะตัดกลับมาในปัจจุบันนหอคอยแห่งความชั่วร้ายที่อยู่ของเสธาที่การแห่งความชั่วนั่นเองในขณะเจนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยกำลังเลือกของข,องขวัญให้กับสาวน้อยเวทมนต์อยู่นะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังคิดหนักเลยว่าจะเลือกส่งขนมหวานอะไรไปให้ดีเพราะหลายครั้งวันนี้ของที่เขาส่งเนี่ยเริ่มจำเจขึ้นทุกทีแล้ว ดูเหมือนว่าคอลเลกชันขนมหวานเนี่ยยาวเหยียดเป็นหางว่าวเลยนะคะและในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเลือกของอยู่ๆเจ้ากิกีเนี่ยก็ได้มาตามบอกว่ามีเรื่องจะรายงานให้ทราบและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ตามเสนาธิการไปยังชั้นใต้ดินนะคะและเมื่อเสนาธิการเห็นความชั่วเนี่ยตามลงไปในชั้นใต้ดินและเมื่อมาถึงชั้นใต้ดินแล้วพวกมันก็ได้รายง,งานว่าในที่สุดเราก็จับตัวสาวน้อยเวทมนต์มาได้แล้วดูเหมือนว่าเจ้าพวกกิกีพวก จะทํางานในสิ่งที่เจ้านายมันเนี่ยหลีกเลี่ยงมาอย่างที่สุดเลยนะคะและในตอนนั้นเองเสนาธิการถึงความชั่วเนี่ยก็ถึงกับมึนตึ๊บไปเลยเมื่อเปิดประตูมาพบว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยถูกจับอยู่และตอนนี้เธอเนี่ยถูกพันธนาการด้วยโซ่ตัวนะคะทั้งแขนทั้งขาเลยซึ่งท่าทีแบบนี้เลนเอาเขาเนี่ยถึงกับคืนน้ําลายลงคอเลยส่วนเจ้าพวกกี่กี้หรือลูกน้องของเสนาธิการห่งความชั่วร้ายเนี่ยมันก็ตะบ,บี้ตะบันคงคู่สาวน้อยเวทมนต์นะคะเดี๋ยวเจอโดนเค้นข้อมูลแน่ เตรียมใจไว้เธอโดนแน่ๆเจ้าสาวน้อยเวทมนตถึงมันจะพูดได้คำาว่าอีอีอ,อก็ตามเธอะแล้วภาพก็ตัดไปที่เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยพยายามเค้นสมองออกมาว่าจะช่วยสาวน้อยเวทมนต์ออกมายังไงดีถ้าปล่อยเธอไว้ในสภาพแบบนี้คงดูไม่ดีแน่ๆเลยแต่ถึงอยากช่วยสาวน้อยเวทมนต์มากขนาดไหนเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงมือได้ถนัดนะคะเพราะในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์ถูกพวกกิกกี้เนี่ยจับมาอยู่ในปราสาทแห่งความชั่ว แล้วที่สําคัญในห้องแห่งนี้เนี่ยนอกจากมีบรรดาเจ้ากิกกี้แล้วยังมีกล้องวงจรปิดอีกจํานวนมากมันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยสาวน้อยเวทมนต์ได้อย่างเปิดเผยนะคะและในตอนนั้นเขาเองก็ยังคิปลุกแซงทําตัวเป็นศัตรูกับสาวน้อยเวทมนต์อยู่ข่คมขู่สาวน้อยเวทมนต์โดยการทําร้ายพวกกิกกี้กันเองนี่แหละคะ่ะหลังจากกําจัดกิกกี้เอ้ยหลังจากข่มขู่สาวน้อยเวทมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเจ้ากิกกี้ที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ถูกกําจัดไม่เหลือสักตัวเลยนะคะและในตอนนั้นเอง เขาเนี่ยก็ได้มาประชิดตัวที่สาวน้อยเวทมนต์แล้วก็ได้ถามเธออย่างเบาๆว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมดูเหมือนว่าเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะเป็นห่วงสาวน้อยเวทมนต์เป็นอย่างมากซึ่งสาวน้อยเวทมนต์ก็ได้บอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยเธออยากเข้าห้องน้ําเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ส่งสายตาใสแป๋วไปนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเจอดวงตาสแป๋วแบบนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็จิตใจวันไหวอีกแล้วเขาเนี่ยแทบประคองตัวเองไม่อยู่เลยดูเหมือนว่าในตอนนี้เสนาธิการแห่ง ความชั่วร้ายเนี่ยจะเจอภารกิจที่ยากเอามากๆเลยเพราะอย่างแรกที่เขาเจอเนี่ยก็คือสาวน้อยเวทมนต์ไม่มีความคิดที่จะหนีเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้แต่บอกว่าคุณเสนาธิการคะถ้าจะสอบฉันเนี่ยขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ําก่อนได้ไหมคะเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันจะไม่ไหวแล้วคะ่ะฉันกลัวว่าจะทําที่นี่เนี่ยเลอะเทอะเปืเป้อนๆนะคะซึ่งในตอนนั้นเองเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยแทบอยากจะเอาหัวหกพื้นเลยลคะค่ะเพราะเจ้าตัวเองเนี่ยไม่คิดจะหนีไปไหนเลยแล้วประการที่ นั่นก็คือในห้องแห่งนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดเรียกได้ว่าไม่สามารถพ้นสายตารู้เห็นจากผู้อื่นได้เลยส่วนประการสุดท้ายประการที่3นั่นก็คือตัวเขาเองซึ่งในขนาดนี้เขาก็ได้จะคิดว่านี่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่เลวร้ายเลยสักนิดนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสําหรับเขาซึ่งในตอนนั้นเองเขาพยายามเข็นความคิดสุดๆว่าจะหารูทางไหนที่จะพาน้องเนี่ยออกจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้และในตอนนั้นเองจูๆ่ๆประตูห้องสอบสวนเนี่ยหรือคุกต ใต้ดินก็ถูกเปิดออกดูเหมือนว่าจะมีบุคคลใหม่เข้ามานะคะแล้วคนนั้นก็คือโฟมัสฮอตนั่นเองดูเหมือนว่าเขาจะนําลูกบอลแต่ทว่าในมือเขาเนี่ยคือลูกแตงโมนั่นเองเขาก็บอกว่าตอนนี้ฉันเจอลูกบอลที่นายโยนให้แล้วนะแต่สิ่งที่เขาโชว์นั่นก็คือแตงโมนั่นเองแล้วดูเหมือนว่าเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะเจอแสงสว่างแล้วนะคะซึ่งเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาก็คิดเออเองว่าโฟมัสฮอตนี่คงไม่ชอบความรุนแรงจ านี่คงจะหาทางช่วยสาวน้อยเวทมนต์ออกจากที่นี่ได้เพราะคิดไปคิดมาสาวน้อยเวทมนต์กับโฟมันฮอตเนี่ยก็รู้จักกันนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่โฟมันฮอตเมื่อเจ้าโฟมันฮอตเนี่ยมองไปเห็นสาวน้อยเวทมนต์นะคะถูกพันธนาการอยู่แล้วก็มองไปที่มิระเพื่อนของตัวเองเจ้าโฟมันฮอตเนี่ยก็คิดอะไรไม่ค่อยดีเลยเจ้านี่ได้บอกว่าให้สองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะไหนๆก็ตกลงพงใจกันเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่เป็นกอขอคอแถมก่อนจะออกไปยังบอกกับเสนาธิการถึงความช่วย อีกด้วยว่านายก็ถนอมผู้หญิงเอาหน่อยนะเพราะผู้หญิงนะ่ะเป็นอะไรที่บอบ,บางแล้วหลังจากนั้นเจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยก็เปิดตูดแนบไปเลยค่ะและแสงสว่างของเสนาธิการห่งความชั่วร้ายเนี่ยกระดับวูบลงไปในพิภตาเลยนะคะเมื่อเจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยออกไปแล้วสถานการณ์ก็กลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมในตอนนี้โฟมัสฮอตก็ไปแล้วรูทางที่ควรจะมีก็กลับไม่มีในตอนนี้เสนาธิการเนี่ยก็ได้หันกลับไปที่สาวน้อยเวทมนต์ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นใน ตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้ไปประชิดที่สาวน้อยเวทมนต์้วก็พูดจาที่ฟังดูแล้วเหมือนจะมีอะไรในยะบางอย่างและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ตัดภาพจากวงจรปิดไปนะคะแต่ถึงจะดับภาพวงจรปิดไปแล้วแต่ถ้ว่าเสียงในห้องแห่งนี้เนี่ยก็ยังถูกส่งไปยังห้องกล้องวงจรปิดอยู่ดีและเสียงที่ห้องควบคุมได้ยินก็พายพวกกี้ก,กี้ที่เฝ้าอ,อยู่ในห้องควบคุมเนี่ยพากันหน้าแดงเป็นแถวๆเลยนะคะพวกมันเนี่ยได้แต่คิดและจินตนาการไปต่างๆนานาและใน นนั้เองดูเหมือนว่ามีผู้บัญชาการแห่งความชั่วเนี่ยกำลังเดินเข้ามาตรวจตานะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ถามว่าเจ้าพวกกีกี้เนี่ยไม่ออกไปตรวจเวรยามหรอแล้วพวกแต่ก็พยายามปฏิเสธไม่ให้บุคคลน,นั้นเนี่ยเข้าห้องควบคุมแล้วภาพก็ตัดมาที่เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยแอบจะจั๊กกะจี้เอวของสาวน้อยเวทมนต์นะคะซึ่งเธอก็หลุดปากออกไปว่าอย่าทาแบบนี้เลยค่ะมันจั๊กกะจี้ซึ่งเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าพูดแบบ นนั้นสในห้องนั้นยังได้เย็นอยู่นะฉันเนี่ยพยายามสร้างสถานการณ์อยู่ในตอนนั้นเองเซนาทิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกกับสาวน้อยเวทมนต์ว่าฉันน่ะไม่ชอบนิสัยของเธอที่มักจะยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกฉันอยากให้เธอมีความปรารถนามากกว่านี้อีกและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าสาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยจะปวดเข้าห้องน้ําจนเป็นลมหมดสติไปเลยนะคะแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เบียคุยะหรือสาวน้อยเวทมนต์ยังเป็นเด็กอยู่ ดูเหมือนว่าในวัยเด็กของเธอไม่ได้สดใสเหมือนเด็กคนอื่นๆนะคะเธอเนี่ยถูกทิ้งไว้ในสถานกําพาดูเหมือนว่าแม่จะบอกให้เธอเนี่ยรอคออยู่ที่นี่คนเดียวและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้จากไปแบบไม่กลับมาอีกเลยและหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานเด็กกัาพาและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีเรื่องฝังใจในวันที่ฝนตกและฟ้าผ่านะคะและน้องเนี่ยก็กลายเป็นคนที่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะหลบหนี ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าจนในที่สุดเธอก็ได้ผ่านคืนวันอันโหดร้ายมาได้แล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยได้ถูกช่วยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เธอได้อยู่ในห้องของเธอนะคะโดยมีเสนาธิการเห็นความช่วยร้ายเนี่ยนั่งเฝ้าเธออยู่แบบไม่ห่างแล้วก็บอกว่าที่เธอหมดสติไปเพราะเธอขาดออกซิเจนซึ่งแน่นอนว่าตัวเขานั่นเองที่เป็นคนทําแต่ก่อนที่เธอจะสลบไปเนี่ยเธอก็ควรบอกเขาก่อนซึ่งแน่นอนว่า ด้วยนิสัยของน้องเนี่ยลึกๆแล้วเป็นคนที่อดทนอดกลัน้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่บอกความรู้สึกของตัวเองกับใครเลยด้วยซ้ำและหลังจากนั้นเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยคงต้องขอตัวกลับก่อนเพราะต้องเก็บกวาดสิ่งที่เธอก่อเอาไว้และหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็เดินตรงไปที่ประตูห้องของเธอนะคะซึ่งในตอนนั้นเองฟ้าเนี่ยก็ร้องเสียงดังเลยดูเหมือนว่าน้องเบยคุยะเนี่ยก็กําลังนึกถึงตอนที่แม่ของเธอเนี่ยได้ทิ้งเธอไปและในขณะที่เสนาธิการเนี่ย กำลังเปิดประตูห้องของเธอออกไปนะคะเพื่อที่จะกลับเขาก็ได้บอกว่าจะกลับแล้วนะซึ่งสาวน้อยเวทมนก็ได้แต่รับคําว่าค่ะแต่ดูเหมือนว่าเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยเขาจะมีบางอย่างที่อยากจะทําอยู่นะคะเขาเนี่ยก็ได้แต่บอกสาวน้อยเวทมนต์ว่าเขาจะกลับแล้วนะซ้ําแล้วซ้ําอีกจนในที่สุดสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็กล้าเปิดเผยความในใจของเธอออกมาเธอเนี่ยได้พยายามพูดคําว่างั้นช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนได้ไหมคะและนี่ล่ะค่ะคือสิ่งที่เสนาธิการ เหนความชั่วร้ายต้องการเขาต้องการให้เธอเนี่ยพูดความในใจออกมาโดยไม่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองอีกแล้วและหลังจากนั้นเขาก็ได้ปิดประตูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับไปนั่งใกล้ๆก,กับสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งก็ได้แต่บอกว่าให้ตายสิเธอได้เปิดเผยจุดอ่อนให้ฉันเห็นอีกแล้วนะอย่าลืมไปสละแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอกๆหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมและในตอนนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่คึ่ง คนเนี่ยเป็นคนส่วนช่วงล่างเนี่ยดูเหมือนจะเป็นกิฟฟอนนะคะคล้ายๆกับอยู่ในเรื่องดันเจียนเมชิเลยแต่ทว่าหน้าตาของมันเนี่ยดูไม่ค่อยได้เอาซะเลยมันได้บอกว่ามิโมริเบียคุยะไม่มีคุณสมบัติแล้วเด็กคนนั้นที่ฉันชี้แนะต่างหากถึงจะเหมาะสมเป็นสาวน้อยแวดมนที่แท้จริงแล้วภาพก็ตัดไปที่เด็กสาวคนหนึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมีผมสีน้ําเงินแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาฉัน ชื่อคังอาริฮิบานะตอนนี้อายุ15ปีเราก็ชอบของน่ารักน่ารักตอนที่ได้ยินว่าฉันเนี่ยสามารถเป็นสาวน้อยเวทมนต์อย่างที่ฉันใฝ่ฝันที่จะเป็นตอนนั้นน่ะฉันตกใจมากจริงๆดูเหมือนว่าสาวน้อยเวทมนต์คนนี้เนี่ยเธอจะมีฐานะที่ร่ำรวยมากเลยนะคะต่างจากโนเบียคุยะที่ต้องทำงานเสริมแทบทุจกจอาชีพที่เธอเนี่ยจะทำได้เลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่คฤริสารของฮิบานะในขนาดนี้ฮิบานะเนี่ยเธอก จิบชาเสวนากับคุณเทวทูตของเธอซึ่งดูเหมือนว่าน้องฮิบนานะเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดไม่เก่งมักจะแสดงออกเก่งมากกว่าและที่สําคัญน้องเนี่ยมักหลุดคําพูดที่หยาบคายเลยนเอาคนค่อนข้างเนี่ยตกใจกันเป็นแถวๆเลยนะคะและในขณะที่เวลาน้าชาของทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะผ่านไปจูๆ่ๆคุณเทวทูตนกเนี่ยก็ได้บอกฮิบนานะว่าถึงเวลาทํางานแล้วช่วยหน่อยได้ไหมหลังจากนั้นน้องฮิบนานะเนี่ยก็ได้ทําการ แปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่คฤรหาหน์ของเธอนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งในตอนนี้เจ้ากีกี้แห่งความชั่วร้ายเนี่ยกำลังเลงควานเด็กในสนามเด็กเล่นอย่างมากมายในตอนนั้นฮิบานะกับคุณเทวทูตของเธอเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงดูเหมือนว่าจะมีประชาชนเนี่ยจับตาดูอยู่มากมายแล้วเขาเนี่ยกำลังถ่ายวิดีโออยู่ด้วยหลังจากนั้นหนึ่งในบรรดาคนมุงเนี่ยก็ได้บอกมาว่ามีคาถาสงสยัยสาวน้อยคนนั้นต้องใช้เวทมนต์อย่างแน่นอนเลย ทันทีที่ฮิบะนะได้ยินแบบนั้นเธอก็ทำการหักกระทิ้งซะเลยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่สนับมือแทนแทนที่เธอจะใช้เวทมนตร์ในการต่อสู้น้องฮิบะนะเนี่ยกับใช้สนับมือแล้วเข้าไปต่อยตัวต่อตัวกับพวกกีกี้นั่นเองและทุกครั้งที่ฮิบะนะเนี่ยปลอย่อยหมัดออกไปเธอมักจะมีคำพูดติดปากนั่นก็คือฟักฟักฟักแน่นอนว่าทุกครั้งที่เธอต่อสู้เนี่ยเธอมักจะกลายร่างจากสาวน้อยเวทมนตร์สุดน่ารักกลายเป็นสาวน้อยเวทมนตร์สุดบ้า เลือดนั่นเองแล้วภาพจำสาวน้อยแวดมนที่น่ารักก็ได้หายไปเมื่อเจอฮิบานะคนนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ย่านชุมชนแห่งหนึ่งในตอนนี้ฮิบานะเนี่ยเธอได้ต่อสู้จนร่างกายของน้องเนี่ยแทบจะสะบักสะบอมตอนนั้นเทวทูตประจําตัวของเธอเนี่ยก็เข้ามาดูแลนะคะแต่น้องเนี่ยก็ดันมาขู่เทวทูตุงตัวเองซะงั้นขู่เนี่ยเป็นแมวเลยฟอฟอฟอ,ฟอแล้วไม่ทันไรเจ้าพวกกีกีเนี่ยก็ออกมาในตอนนั้นน้องฮิบานะเนี่ยกำลังจะ กลายร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์สุดบาเลือดทันใดนั่นเองคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยก็ปรากฏตัวลงมาจากฟากฟ้าบรรดาวพวกกีกีเนี่ยได้กระซิบกระซากันว่าให้ตายเถอะตอนนี้มีสาวน้อยเวทมนต์คนเดียวก็แทบจะรับมือไม่อยู่แล้วถ้าปรากฏตัวออกมาอีกคนนึงท่านเสนาธิการจะทํายังไงเนี่ยทันทีที่เสนาธิการเห็นความชั่วร้ายได้ยินแบบนั้นพลังงานมหาศาลก็ถูกปล่อยออกจากมือเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายพุ่งไปยังสาวน้อยเวทมนต์ฮิบานะในขณะนั้นเองไม่ห่างออกไป เ,เทวทูตประจําตัวฮิบานะกาลังคอยเฝ้ามองดูอยู่เมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาเนี่ยจึงรีบเข้าไปช่วยฮิบานะแล้วภาพก็ตัดมาที่คาริฮาแห่งความชั่วร้ายแล้วในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยกำลังเปิดประวัติของสาวน้อยเวทมนตร์ทั้งสองคนอยู่หลังจากที่เขาเนี่ยสังหารสาวน้อยเวทมนตร์ไปคนหนึ่งแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเบียคุยะเนี่ยคงต้องสิ้นสุดลงเพราะการที่เขาสังหารสาวน้อยเวทมนตร์เพื่อนของเธอไปเบียคุยะเนี่ยจะต้องโกรธและเกลียดเขามากแน่เลย แต่มันก็ดีแล้วความสมคัญระหว่างตัวเขาและสาวน้อยเวทมนต์คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หลังจากที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสังหารหรือปราบสาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะได้หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยก็สามารถเรียกความมั่นใจจากองค์กรได้อย่างเต็มที่แต่ถึงจะคิดแบบนั้นอาการของคุณเสนาทิการแห่นความชั่วร้ายเนี่ยก็แสดงออกมาเลยนะคะว่าตอนเนี้ยเขาซึมไปแล้วแต่บรรดาพวกเจ้ากีกีเนี่ยกลับคิดว่าท่านเสนาทิการแห่งความชั่วร้ายของพวกมันเนี่ยกำลัง พยายามสงบจิตสังหารอันพุ่งพล่านออกมานั่นเองเราภาพกระตัดมาที่คฤหาสน์ของฮิบานะในที่สุดฮิบานะเนี่ยก็ฟื้นจากการโจมตีนะคะซึ่งในตอนนั้นเองก็มีเทวทูตของเธอเนี่ยคอยนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตเนี่ยก็ทําการสาร,รภาพออกมานะคะว่ามันเนี่ยได้รับคําบัญชาจากพระเจ้าให้ตามหาสาวน้อยเวทมนต์ที่มีทั้งกายใจและบริสุทธิ์หลังจากที่เจอแล้วให้มอบพลังสาวน้อยเวทมนต์ให้เพราะฉะนั้นที่จะบอกฮิ นั่นก็คือตัวของมันเนี่ยไม่ใช่เทวทูตเพียงตัวเดียวมีเทวทูตอีกหลายตัวและที่สําคัญสาวน้อยเวทมนต์ก็คงจะไม่ใช่มีแค่คนเดียวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฮิบานะเนี่ยไม่ต้องพาตัวเองไปให้เจ็บปวดอีกต่อไปหรือไม่ต้องทุ่มสุดตัวจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้ดูเหมือนว่าเทวทูตของน้องฮิบานะเนี่ยจะห่วงใยเธอเป็นอย่างมากนะคะและน้องฮิบานะเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอได้ตัดสินใจที่จะเป็นสาวน้อยเวทมนต์ต่อเพราะฉะนั้นไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเธอก็ยอมรับได้ทั้งนั้นดูเหมือนว่าเทวทูตของน้องฮิบานะเนี่ยจะเป็นคนดีเอากาเลยนะคะซึ่งต่างจากเทวทูตของน้องเบียคุยะนั่นก็คือเจ้าหมีหน้าเลือดพ่อขาทาดนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องเบียคุยะในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังทํางานพิเศษอยู่นะคะและระหว่างในการทํางานเนี่ยในใจของเธอก็คิดถึงแต่คุณเสนาธิการหึงความช่วร้ายซึ่งเธอก็เฝ้ารอเขาที่จะติดต่อมาทุกวันแต่ทว่าช่วงนี้เนี่ยเขาได้หายไป แล้ววันนี้งานที่น้องทำนั่นก็คืองานก่อสร้างนั่นเองดูเหมือนว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่คฤราหนาแห่งความชั่วร้ายยิ่งนานวันนานวันเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ยิ่งอารมณ์รุนแรงขึ้นดูเหมือนว่าเจ้าพวกกิกี้แล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยเริ่มทําให้เขาหมดความอดทนเข้าไปทุกทีจนในที่สุดเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในคฤราหน์ได้อีกต่อไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ส่วนสาธารณะในตอนนี้ นาธที่การเห็นความชั่วร้ายเนี่ยกำลังยืนประจันหน้ากับสาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะน้องเบียคุยะเนี่ยทันทีที่เจอนาธที่การแห่งความชั่วร้ายเธอเนี่ยก็ได้ถามไถ่สารทุกสุขดีบแถมยังบอก,อกด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อเธอไปเลยตอนนั้นนาธที่การแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาก็ซึมไปเลยนะคะเขาก็ได้บอกว่าเธอไม่โกรธหรอที่ฉันเนี่ยสังหารสาวน้อยเวทมนต์เพื่อนถึงเธอซึ่งน้องเบียคุยะเนี่ยก็ทำหน้านิ่งไปเลยนะคะ,นนละ,คะแล้วเธอก็ได้บอกว่าก็ได้ข่าวอยู่นะว่ามี สาวน้อยเวทมนตอีกคนนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมาเพื่อนรวมอาชีพนะคะ ในตอนนั้นเองเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยก็เริ่มตรหนีจใจแล้วนะคะเอ๊ะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอซึ่งน้องเบียคุยะก็ได้แต่บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะมีอาชีพอะไรทําก็ปล่อยให้ทํากันเถอคะค่ะในตอนนั้นเองเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาก็คิดออกแล้วว่าเบียคุยะเนี่ยมักจะคิดเสมอว่าการใช้ชีวิตมักจะยากลําบากเพราะฉะนั้นการมีสาวน้อยเวทมนต์เพิ่มอีกคนนึงเธอเนี่ยก็คงคิดแค่ว่าเพื่อนร่วมอาชีพหรือเพื่อนร่วมงานคนนึงนั่นเองหลังจากนั้นน้องเบียคุยะก,ก็ได้ บอกว่าก็รู้นะคะว่ามีสาวน้อยเวทมนต์คนอื่นแต่ก็ไม่เคยติดต่อกันเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยได้ข่าวอยู่หรอกว่าเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยต่อสู้กับสาวน้อยเวทมนต์ซึงเธอก็ได้ถามต่ออีกว่าเธอเนี่ยใจร้ายหรือเปล่าคะหลังจากที่ได้ยินว่ามีการต่อสู้ระหว่างคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายกับสาวน้อยเวทมนต์แล้วเมื่อมาเห็นทุนเสนาธิการในตอนนี้แล้วเธอรู้สึกโล่งใจ เธอจะผิดมากไปไหมเมื่อได้ยินบานั้นแล้วคุณเสนาธิการเนี่ยก็เก็บอาการไปอยู่เขาเนี่ยรีบคว้าสาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะเข้ามาก่อนแล้วก็บอกว่าใช่เธอผิดมากแล้วหลังจากนั้นเขาก็มั่นใจนะคะว่าเบียคุยะเนี่ยคงไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับฮิบรนณสาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงซึ่งดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการเนี่ยตั้งใจจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและสาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะให้เป็นแบบนี้ต่อไปและในขณะที่ซีนโรแมนติกกำลังดําเนินไปจู่ๆก็ได้ยินเสียง คนบางคนตะโกนขึ้นมาว่าฟากยูฉันจะคิวแกและเมื่อทั้งสองคนเนี่ยหันไปก็พบว่ามีสาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงปรากฏตัวออกมานั่นก็คือสาวน้อยเวทมนต์ฮิบานะนั่นเองซึ่งคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้บอกมาว่าสาวน้อยเวทมนต์คนนั้นเธอยังไม่ตายเงี้ยหรอในขณะที่น้องเบลคุยะเนี่ยมองไปที่สาวน้อยเวทมนต์อีกคนหนึ่งและดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักนะคะหรือว่านั่นก็คือฮิบานะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่หก ตอนที่7เปิดมาแล้วในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะก็ได้ยืนอยู่กับคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายซึ่งตรงหน้าทั้งสองคนเนี่ยก็คือฮิบานะสาวน้อยเวทมนต์อีกคนหนึ่งดูเหมือนว่าน้องเบียคุยะเนี่ยจะจดจาฮิบานะได้นะคะแล้วคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้ถามว่ารู้จักกันงั้นหรอแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้บอกด้วยเสียงที่หวาดกลัวนะคะว่าเป็นเพื่อนกันในสมัยเด็กแล้วภาพจําของน้องเบียคุยะเนี่ยก็ขึ้นมาดูเหมือนว่า สมัยเด็กของน้องขิบานะเนี่ยก็ไม่ยิ่งหย่อนจากตอนนี้เลยเธอเนี่ยดุตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ขิบานะในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้เห็นเบียคุยะเลยนะคะดูเหมือนว่าเธอจะดีใจจนทาคาถาของเธอเนี่ยได้ตกลงไปเธอเนี่ยได้พุ่งไปหาน้องเบียคุยะหลังจากนั้นก็ทําเหมือนตอนเด็กๆเลยเรียกได้ว่าน้องเบียคุยะเนี่ยคือสนามอารมณ์ของเธอนั่นเองทั้งกัดทั้งต่อยทั้งเตะซึ่งตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยลงไปหมอบกับเพือแล้วล่ะค่ะ ในตอนนั้นเองจู่ๆเจ้าตัวประหลาดหัวโล้นหน้านกเนี่ยก็ได้โผล่มาใช่ค่ะเขาคือเทวทูตสวรรค์เทวทูตประจําตัวฮิบานะนั่นเองทันทีที่เทวทูตปรากฏตัวเขาเนี่ยก็ได้ต่อว่าเบียคุยะแล้วก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยไม่เหมาะสมกับการเป็นสาวน้อยเวทมนต์คนที่เหมาะสมกับเป็นสาวน้อยเวทมนต์นั่นก็คือฮิบานะนั่นเองซึ่งในตอนนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็เข้าใจไปเองแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้ถูกไล่ออกนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่คุณเสน ที่การเห็นความชั่วร้ายเมื่อคุณเซนาที่การเห็นความชั่วร้ายเนี่ยเห็นตัวอักษรบนหัวของเจ้านกที่อยู่ตรงหน้าเขาก็รู้ได้เลยทันทีว่าเจ้านี่เนี่ยคือพวกเดียวกับเจ้าแมวมาเฟียที่คอยคุมน้องเบียรคุยะนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเจ้านกเนี่ยก็รู้ทันทีเลยนะคะว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอันตรายเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องเบียรคุยะในขณะนี้น้องก็ได้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้ถูกไล่ออกจากการเป็นสาวน้อยเวทมนต์นั่นก็หมายความว่าน้องเนี ได้ตกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยได้พยายามทรอาชีพนี้อย่างเต็มที่แล้วแต่ก่อนที่จะถูกไล่ออกเนี่ยเธอขอทราบเหตุผลได้ไหมว่าทําไมเนี่ยเธอถึงถูกไล่ออกแน่นอนว่าคําตอบของเจ้าเทวทูตนั่นก็คือเธอไม่เหมาะสมกับการเป็นสาวน้อยเวทมนต์ก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีความรักให้กับศัตรูยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยก็ได้ให้น้องเบียคุยะเลือกนะคะว่าจะให้น้องเลือกระหว่างคุณเสนาธิการแห่งความ ชั่วร้ายที่เขาขอให้ความช่วยเหลือและดูแลเธออย่างดีเสมอมาหรือพวกเดียวกันอย่างฮิบะนะสาวน้อยเวทมนต์อีกคนหนึ่งซึ่งภาพจําของน้องเบียคุยะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน้องจะสะบักสะบอมน่าดูเลยและแน่นอนว่าน้องเบียคุยะเนี่ยก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยนะคะแต่ถ้าว่าเสียงน้องเนี่ยค่อนข้างเบาน้องได้บอกว่าคุณเสนาธิการคะ่ะในขณะที่เทวทูตหน้านกเนี่ยจะตัดสินว่าน้องเบียคุยะไม่เหมาะสมกับการเป็นสาวน้อยเวทมนต์ในตอนนั้น เองฮิบานะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าทําไมต้องเลิกเป็นล่ะและเหตุผลที่ฉันเนี่ยต้องมาเป็นสาวน้อยเวทมนต์เพื่อปกป้องอะไรกันในตอนนั้นเองเทวทูตหน้าโนกก็ได้บอกว่าก็ปกป้องคู่คนยังไงล่ะแต่สําหรับฮิบานะแล้วเธอก็ได้บอกว่านายน่ะเลี้ยงความสําคัญผิดไปนะพอระหว่างผู้คนกับความรักฉันเลือกความรักนะ่ะและหลังจากนั้นน้องก็พูดฟาดแล้วก็ให้นิ้วกลางกับเจ้าเทวทูตหน้านกในตอนนั้นเองเหมือนกับฟ้าผ่าลงกลางใจ ทวทูตหน้านกเลยล่ะคะ่ะเมื่อโดนคนที่ตัวเองชอบมากๆสั่งสอนเอาแบบนี้และดูเหมือนว่าเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยจะยอมรับความคิดของน้องฮิบานะนะคะและก่อนที่เจ้าเทวทูตหน้านกกับน้องฮิบานะจะจากไปเจ้าเทวทูตได้บอกน้องเบยคุยะว่าเขาเนี่ยต้องการแค่พิสูจน์ว่าน้องเบลคุยะไม่ได้เป็นศัตรูกับน้องฮิบานะเท่านั้นและหลังจากนั้นก็บอกให้เธอเนี่ยพิสูจน์ความรักของตัวเธอและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้จากไปนะคะแล้วภาพก็ตัด มาที่น้องเบียคุยะกับคุณเสนาธิการห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะกลายเป็นผู้ชมที่ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้พาน้องไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปในเมื่อมีคนบางคนเนี่ยหลุดคำพูดว่ารักออกมาแล้วในตอนนั้นเองคุณเสนาธิการเนี่ยก็อยากได้ยินว่าน้องเบียคุยะเนี่ยรักเขาจริงๆแต่ทว่าก็คนมันไม่กล้าพูดแล้วนะก็พูดอ้อมไปอ้อมมาสุดท้ายก็ไม่ รู้คำตอบและแน่นอนว่าเมื่อไม่รู้คำตอบคืนนี้เนี่ยเขาคงจะนอนไม่หลับแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าคุณเทวทูตหน้านกเนี่ยเขาจะมายืนรออะไรบางอย่างนะคะและในตอนนั้นเองเจ้าเทวทูตหน้าแมวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเกทับกันไปเกทับกันมาจู่ๆบนท้องฟ้าเนี่ยก็มีแสงสีทองปรากฏขึ้นทันใดนั้นเองล่างทั้งสองล่างเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้า ะะแล้วภาพก็ตัดมาบนสวรรค์และในตอนนี้เจ้าเทวทูตหน้าแมวและเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยก็ได้ขึ้นมาบนสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญรูปร่างหน้าตารวมถึงการแต่งกายของเจ้าเทวทูตทั้งสองคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปดูเหมือนว่าตรงหน้าที่แอดเทนเนี่ยคือเทพประมุสองคนเลยนะคะหน้าตามันจะหล่ออะไรขนาดนี้ให้ตายเธอและนี่ก็คือร่างที่แท้จริงของเจ้าเทวทูตที่คอยดูแลน้องเบียคุยะแล้วก็น้องฮิบะนะ สาวน้อยเวทมนต์นะคะดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีการประชุมและดูว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสาวน้อยเวทมนต์ด้วยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่อพาร์ตเมนต์ของน้องเบียคุยะในตอนนี้เจ้าเทวทูน้าแมวเนี่ยก็ได้เทินทางกลับมายัางห้องของน้องเบียคุยะแล้วนะคะในตอนนั้นเองเจ้าแมวเนี่ยก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องน้องเบียคุยะเป็นเสียงของเซน่าที่การถึงความชั่วร้ายเขาได้บอกว่าคอยดูซะน,นะสาวน้อยเวทมนต์ทั้งหมดจะค่อยๆถูกเปลี่ยนเป็นสีดํา ซึ่งในตอนนั้นเสียงสาวนอยเวนมนมน้องเบียงคุยะก็ได้ดังออกมาว่าเป็นสีดำไปหมดแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในห้องแน่นอนค่ะในขณนะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังพูดสีขาวสีดำนั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยกำลังเล่นหมากร้อมกันอยู่แน่นอนว่าสีดำก็คือคุณเสนันที่การหึงความชั่วร้ายและสีขาวก็คือน้องเบียคุยะนั่นเองเมื่อเจ้าแมวเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเขาเนี่ยถึงกับสะบัดว่าให้ตายเถอะพวกแกไม่เข้าใจจุดยืนของตัวเองอยู่หรือเปล่าเข้าใจอยู่หรอกนะที่แอบไปนัด พบกันท้างนอกแต่เนี่ยมานัดพบกันในห้องมันรู้สึกว่าถูกยามกันเกินไปแล้วนะแถมยังมาจูจีกันที่นี่อีกแน่นอนว่าคุณเสนาธิการก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้จูจีกันอยู่เขากําลังต่อสู้กันอยู่ซึ่งเจ้าแมวเนี่ยก็ได้บอกว่าวิธีการพิสูจน์ความสัมพันธ์แบบนั้นของแกน่ะมันเข้าขั้นไร้ยังอายเข้าไปทุกทีแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าแมวเนี่ยจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะคะกับการพิสูจน์ตัวตนของคุณเสนาธิการว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นศัตรูกับสาวน้อยเวทมนตตออยู่่่ลลดเววาาแ การต่อสู้ของเขามันเรียกได้ว่าไม่ส่งผลกระทบอะไรกับสาวน้อยเวทมนต์เลยนะคะและในตอนนั้นเองประตูห้องเนี่ยก็ได้ถูกเปิดอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยจะเป็นคนเปิดนะคะแน่นอนว่าประโยคที่เจ้าเทวทูตหน้านกนั่นก็คือฮิบนาะเนี่ยเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่เก่งที่สุดและในตอนนั้นเองเทวทูตหน้าแมวเนี่ยก็ได้ปิดประตูทันทีเลยนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเจอเรื่องปวดหัวมากมายเกินไปและแน่นอนว่าเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะในที่สุด ก็พนนยายามเปิดประตูเข้ามาจนได้และเมื่อมันเข้ามาก็ได้สังเกตเห็นว่าในห้องเนี่ยมีเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายอยู่เจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยก็ได้ชี้หน้าบอกเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเลยนะคะว่าตัวมันเองแล้วก็ฮิบนะเนี่ยพยาย,ยามหาที่อยู่ขององค์กรแห่งความชั่วร้ายแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะจับสาวน้อยเวทมนต์มาอยู่ในที่สับปะลังเคขนาดนี้และน้องเวคุยะก็ได้พูดแซข่ขึ้นมาว่าอันที่จริงแล้วที่นี่เนี่ยคือบ้าน เธอนั่นเองนนั่นก็ทําให้เทวทูตหน้านกเนี่ยถึงกบช็อกไปเลยนะคะเพราะห้องของน้องเบียคุยะเนี่ยเทียบไม่ติดเลยกับห้องเก็บของของน้องฮิบะนะและเมื่อพูดชื่อของฮิบะนะทันทีนั้นเธอเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแน่นอนว่าน้องฮิบะนะเนี่ยได้ไปทักทายแบบฮัดคอกับน้องเบียคุยะทักทายทีไรน้องเบียคุยะของเราเนี่ยก็ลงไปหมอบกับพื้นทุกทีเลยในขณะนั้นเองเจ้าเทวทูตหน้าแมวกับเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันนะคะเพราะทั้ง สองคนเนี่ยต่างขิงกันไปขิงกันมาด้วยเรื่องที่ว่าสาวน้อยเวทมนต์ของใครเนี่ยดีกว่ากันซึ่งเทวทูตหน้าแมวกับเจ้าเทวทูตหน้านกเนี่ยต่างคนต่างไม่ลดลาวาสอกกันเลยนะคะจนสุดท้ายแล้วน้องฮิบานะเนี่ยก็ได้วางแก้วน้ำมองเธอลงแล้วก็ได้บอกว่าพูดออกมาแล้วสินะคะพวกคุณพูดออกมาแล้วว่าพวกฉันเนี่ยมีค่าแค่เอาไว้ตัดสินความเหนือชั้นของเด็กผู้หญิงเท่านั้นงั้นหรอและหลังจากที่พูดประโยคนั้นจบก็ดูเหมือนว่าจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้น ะะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องของน้องเบียคุยะในตอนนี้เจ้าเทวทูตหน้าแมวกับเจ้าเทวทูตหน้านกก็ได้คุกเข่าต่อหน้าน้องเบียคุยะและน้องฮิบานะนะคะหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษเด็กสาวทั้งสองคนแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของน้องเบียคุยะนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องกําลังตรวจบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆดูเหมือนว่าในเดือนนี้เนี่ยเธอจะ พบว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากกว่าปกติแล้วในขณะนั้นเองประตูห้องเธอก็ได้ถูกเปิดออกใช่ค่ะเทวทูตหน้าแมวหรือเจ้าแมวเทวทูตเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับบอกน้องเบียคุยะว่าเบียคุยะฉันรับงานมาให้เธอแล้วแต่เป็นงานง่ายๆนั่นก็คืองานเสิร์ฟชาบูนั่นเองแต่ก็มีข้อแม้นะนั่นก็คือห้ามใส่กกนอ,อยังไงล่ะซึ่งน้องเบียคุยะที่กำลังนั่งตรวจบัญชีนะคะถึงกับงงไปเลยทําไมต้องห้ามใส่กกรนคะแล้วจากนั้นเจ้าเทวทูต แมวเนี่ยก็อธิบายเหตุผลวิปรลิตของตัวเองให้กับน้องฟังซึ่งแน่นอนว่าน้องก็ไม่เข้าใจนะคะแถมเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอบริสุทธิ์พอถูกเจ้านั่นเนี่ยคันอยู่บ่อยๆหลังจากนั้นน้องเบียคุยะก็ได้บอกคุณเทวทูตแมวว่าอ๋อที่คั้นอยู่บ่อยๆคงหมายถึงนี่นะสิคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ไปหยิบผักดองออกมาจากตู้เย็นแล้วก็บอกว่านี่ไงคะคั้นจนสามารถทําเป็นอาหารได้ซึ่งเจ้าเทวทูตแมวก็ได้แต่บอกว่าฉละทึ่งเธอจริงๆเลยนะสามารถ ชื่อมโยงคำว่าคันได้ไปถึงผักดองเนี่ยนะหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็ได้ถามน้องเบียคุยะว่าอย่าบอกนะกับข้าวมื้อนี้มีแค่ข้าวซึ่งน้องเบียคุยะก็ได้บอกว่าใช่ค่ะเดือนนี้เราลำบากกันมากเลยก็ข่าสังสรรค์ของคุณเยอะนะคะซึ่งเจ้าเทวทูตแมวก็ได้แต่แถว่านั่นเันเรื่องสําคัญเลยล่ะลดไม่ได้นะค่าใช้จ่ายนั้นน่ะแล้วนี่ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วคนต้องการความอบอุ่นเธอก็หางานเยอะๆเข้าหละดูเหมือนว่าเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยยังเป็นพ่อค้ามนุษย์หน้าเลืือออดดยู่เเหมนเมนนิะะคะ แถมยังกดขี่น้องเบียรคุยะอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วภาพก็ตัดไปที่ปราสาทองค์กรแห่งความชั่วร้ายนะคะซึ่งในตอนนี้มิระหรือคุณเสนาที่การแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขากําลังเปิดดูแคตตาล็อกหาของขวัญให้กับน้องเบียรคุยะอยู่นั่นเองและดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาเลือกดูนั่นก็คือบรรดาเครื่องสําอางต่างๆนะคะในขณะนั้นเองสมาชิกองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็เข้ามาแซวเขาอย่างมันยุกใหญ่เลยนะคะแน่นอนว่ามิระเนี่ยก็คงสภาพนิ่งและเย็นชาซึ่งนั่นก็ไม่ กาะพิรุตต่างๆให้คนอื่นเนี่ยจับได้นะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเขากําลังมีซัมติงกับสาวน้อยเวทมนต์อยู่และในขณะที่เพื่อนในองค์กรแห่งความชั่วร้ายของมิระเนี่ยกำลังเก็นข้อมูลจากมิระนะคะว่าเขาต้องเอาของขวัญเนี่ยไปมอบให้กับใครแฟนสาวงั้นหรอในขณะนั้นเองสาวสวยแห่งองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเธอก็ได้เดินลงมาเธอมีนามว่าเบลล่าดูเหมือนว่าเบลล่าเนี่ยจะแอบ,บชอบมิระอยู่นานแล้วซึ่งแน่นอนว่าในขณะนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ยืนฟังทั้ง3าคน ที่จะพูดคุยกันอยู่นะคะแน่นอนว่าทุกครั้งที่ทั้งสองคนเนี่ยแซลมิละเธอก็คิดเองเออเองว่ามิละเนี่ยต้องการซื้อของขวัญให้กับเธอหลังจากนั้นก็จะได้มีซัมติงกับเธอนั่นเองดูเหมือนว่าในจินตนาการของเธอเนี่ยจะเลยเถิดไปไกลทาให้ตัวเธอเนี่ยถึงกับสติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากนั้นก็เขินอายสุดๆแล้วก็วิ่งหนีหายไปเล่นเอาเพื่อนในองค์กรนึ่งความชั่วร้ายเนี่ยถึงกับยืนงงไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับเบลล่าเนี่ยซึ่งแน่น นนว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของเธอเป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นแบบนี้บ่อยๆอ,อยู่แล้วหลังจากที่เบลล่าวิ่งหนีไปทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถามมิระว่าจะเอาของขวัญเนี่ยไปมอบให้ในเทศกาลคริสต์มาสงั้นหรอซึ่งแน่นอนว่ามิระเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเทศกาลอะไรนี่หรอกนะคะเพราะเขาเนี่ยสนใจแค่น้องเบียร์คุยะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เลาเก่งสุดๆไปเลยเล้าจนกระทั่งมิระเนี่ยเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วภาพก็ตัดไปที่ตลาดตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยก็ ได้มาเดินตลาดกับเจ้าเทวทูตแมวนะคะซึ่งในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโลกจะกลมมากเลยเพราะจูๆ่ๆน้องก็ดันไปเจอกับน้องฮิบนะสาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงแน่นอนว่าเธอก็มาเดินตลาดกับเทวทูตของเธอนั่นเองนั่นก็คือคุณนกหัวล้านและแน่นอนว่าเมื่อเทวทูตทั้งสองคนมาเจอกันทั้งสองคนเนี่ยก็มีปากเสียงกันยกใหญ่เล่นเอาคนเนี่ยมุงดูกันมากมายเลยแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยตอนนี้ก็ตัวสั่นนะคะเพราะน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวน้องฮิบนะแต่ ตรงกันข้ามกับน้องฮิบานะเมื่อเห็นน้องเบียคุยะปุ๊บน้องเนี่ยก็ถึงกับพุ่งเข้าไปกาดเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าเลี้ยวแรงน้องเนี่ยจะเยอะองมากๆเลยเล่นเอากระดูกน้องเบียคุยะเนี่ยถึงกระด้างกรอบแกรบไปเลยหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตเนี่ยก็เถียงกันลั่นตลาดเลยสุดท้ายแล้วก็เป็นน้องฮิบานะนะคะที่คอยสงบศึกแถมยังเท่จนเจ้าเทวทูตหัวนกเนี่ยถึงกับยอมไปเลยนะคะและเรื่องที่เทวทูตทั้งสองเถียงกนันด้านก็คือการทําอาหารนั่นเองเพราะเบียคุยะกับเจ้าเทวทูตหน้าเม แคลเนี่ยตั้งใจมารับของแจกฟรีซึ่งตรงข้ามกับน้องฮิบานะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะมาซื้อของที่จะเตรียมทําอาหารในวันคริสต์มาสแน่นอนว่าแขกที่เธอจะเชิญมานั่นก็คือน้องเบียคุยะนั่นเองและหลังจากจบเรื่องวุ่นวายในตลาดเสร็จแล้วแล้วภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะแห่งหลักที่เดิมในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาก็ได้มาลอน้องเบียคุยะที่สวนแห่งนี้เป็นประจำและหลังจากที่เขารอไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงเรียกว่าคุณเสนาธิการคะ ทางนี้ค่ะแน่นอนว่าเมื่อเขาหันไปก็พบว่าน้องเบียคุยะเนี่ยอยู่ในชุดมาสคอตดแมวและเมื่อวิ่งใกล้จะถึงเขานั้นก็เผอ,อิญว่าเธอเนี่ยดันสะดุดล้มทําให้หัวมาสคอตเนี่ยกระเด็นออกไปไกลเลยซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอยังทํางานพิเศษอยู่หรอซึ่งน้องก็ได้บอกว่าใช่ค่ะงานแจกลูกบอลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ก็อยากจะเจอคุณเสนาธิการค่ะถึงเป็นเวลาเพียงช่วงสั้นๆแต่ฉันก็ยังอยากเจอคุณ เสะะซึ่งนั่นก็ทําให้คุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยรับดาเบียดแห่งความน่ารักของน้องเบียคุยะไปเต็มๆเ,เล่นเอาคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่เขาเนี่ยได้แต่สไลด์หัวตุ๊กตามาสคอตพอแอดจิจี้เห็นแบบนี้แล้วคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยรับงานดีเจอีกงานหนึ่งได้เลยนะคะและหลังจากนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องนะคะฉันมีเรื่องจะถามเชอหน่อยดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนละเรื่องกับเมื่อกี้นะพอดีว่าอยากจะรู้ว่าในวันที่ยี่สิ 4 25เธอว่างหรือเปล่าน้องเพียงคุยะเนี่ยก็ได้ถามว่าคริสต์มาสเหรอคะพอดีว่ารับงานพิเศษไว้อ่ะคะ่ะดูเหมือนว่าค่าจ้างในช่วงเทศกาลเนี่ยจะแพงเอามากๆเลยคงจะพลาดช,ช่วงนี้ไม่ได้ดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายจะถูกน้องเพียรคุยะเนี่ยช็อตฟิลไปเลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นน้องเพียรคุยยะก็ได้บอกว่าปกติแล้วช่วงเทศกาลเนี่ยฉันไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แต่ฉันคิดแล้วว่าถ้าได้อยู่กับคุณเสนาธิการก็คงจะดีนะคะและ หลังจากนั้นคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายก็โดนดามเมจ999แห่งความน่ารักของน้องเบียคุยะไปแบบเต็มเตมหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ชวนแล้วก็นัดคุณเสนาธิการเนี่ยไปเลี้ยงปีใหม่คริสต์มาสที่บ้านของเธอนั่นเองดูเหมือนว่าความในใจของน้องเบียคุยะเนี่ยจะทําให้คุณเสนาธิการเนี่ยถึงกับตั้งตัวไม่อยู่และดูเหมือนว่าความสมคัญของทั้งสองคนเนี่ยก็ยังอยู่ในความลับและดูเหมือนว่ามันจะเดินหน้ามากขึ้นนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่แปตอนที่9้าเป แล้วภาพก็ตัดมาที่เทศกาลคริสต์มาสในตอนนี้น้องเบลคุยะหรือสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอก็ทําอาชีพเสริมโดยการเป็นแซนตี้ขายขนมอยู่ที่ร้านเค้กนั่นเองและหลังจากที่เธอขายเค้กให้กับลูกค้าท่านหนึ่งได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็พบว่ามีเสียงเรียกชื่อเธอเนี่ยจากด้านหลังเมื่อหันไปก็พบว่าคนที่เรียกนั่นก็คือคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายนั่นเองในตอนนี้เขาเนี่ยได้ดาดอกไม้ที่เขาพบมามอบให้แก่เธอเมื่อน้องรับดอก ไม้มาแล้วน้องก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการนะคะแล้วน้องเนี่ยยังบอกอีกว่าดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะคะเพราะว่าเค้กเนี่ยยังขายไม่หมดเลยเมื่อคุณเสนาธิการได้ยินน้องเบียคุยะเนี่ยบอกแบบนั้นแล้วเขาก็หันไปมองเค้กที่น้องต้องขายให้หมดนะคะดูเหมือนว่าจํานวนเค้กเนี่ยจะก,กองสูงเป็นภูเขาเลยเมื่อเห็นแบบนี้แล้วทางออกเดียวที่คุณเสนาธิการที่จะเลือกใช้กับน้องเบียคุยะนั่นก็คือการใช้เงินแก้ปัญ หาทันใดนั่นเองคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายก็ลวงแบกการ์ดของตัวเองออกมาหลังจากนั้นก็ทําการเมาเค้กของน้องเบลคุยะไปจนหมดเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตลาดหลังจากที่ทําการเหมาเค้กของน้องเบลคุยะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิกรารข,ขอบคุณนะคะเค้กขนาดนั้นนะ่ะคุณเสนาธิการจะทํายังไงกับมันล่ะคะซึ่งเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายก็ได้บอกว่าเค้กขนาดนั้นน่ะไม่ขนามือกับองค์กรแห่งความชั่วร้ายหร แน่นอนค่ะว่าเค้กที่เหมาทั้งหมดเนี่ยถูกส่งไปที่องคอก์กรแห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็เตรียมที่จะจัดงานคริสต์มาสนะคะและในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็กาลังเดินกลับบ้านน้องเบียคุยะในระหว่างทางนั่นเองน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้บอกคุณเซนาธิการว่าขออนุญาตนะคะขอซื้อของกลับบ้านสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ปีกตัวไปเลือกวัตถุดิบเตรียมที่จะทําอาหารในเย็นวันนี้ในขณะที่รอน้องเบียคุยะเลือก ซื้ออาหารนะคะในตอนนี้เองคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายก็ได้จินตนาการไปว่ามาซื้อของกันสองคนแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าแล้วหลังจากนั้นจินตนาการของคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายก็ทําให้แว่นของเขาเนี่ยแตกกระจายออกนะคะดูเหมือนว่าดามีเอแห่งจินตนาการเนี่ยจะรุนแรงออกมากๆเลยแล้วหลังจากที่น้องเนี่ยซื้อวัตถุดิบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องก็ได้คูป,ปองไปชิงโชคนะคะดูเหมือนว่าน้องเบียคุยะเนี่ยจะมี เป้าหมายในการชิงโชคนั่นก็คือข้าวสาร10กิโลนั่นเองในขณะนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้หยิบโทราศัพท์เพื่อที่จะคุยกับปลายสายว่าจะสั่งข้าวสารไปจํจนวนที่กินได้1ปีแต่ทว่าน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะเพราะน้องได้บอกเหตุผลว่าคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยตามใจน้องมามากพอแล้วน้องเนี่ยอยากจะได้มาด้วยความพยายามด้วยตัวเองซึ่งหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้คูปองจากการซื้อของเพื่อมาชิงโชค หลังจากนั้นน้องเนี่ยก็พยายามส่งกระแสจิตเพื่อที่จะได้รางวัลที่1นะคะแต่ทว่ารางวัลที่น้องได้นั่นก็คือชิดชู่เปียกหนึ่งหอนั่นเองซึ่งในตอนนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้คว้าคอพนักงานแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ให้เธอเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นเองพนักงานเนี่ยแทบจะทําตัวไม่ถูกเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรคุณพนักงานคนนั้นได้นะคะเพราะน้องเนี่ย ได้บอกว่าน้องเนี่ยพอใจกับรางวัลที่ได้แล้วและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วแล้วภาพก็<อ>ตัดมาในห้องครัวในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนเตรียมเยี่ยทําอาหารให้คุณเสนาธิการแล้วก็ตัวเองเนี่ยกินนะคะดูเหมือนว่าดินเนอร์มื้อนี้เนี่ยจะมีความหมายกับน้องเบียคุยะแล้วก็คุณเสนาธิการถึงความชั่วร้ายเอามากๆเลยน้องได้อบอกว่าแค่ใช้เวลาด้วยกันกับคุณเสนาธิการถึงความชั่วร้ายเนี่ยปีนี้ก็เป็นปี ที่น้องมีความสุขมากพอแล้วแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ขอให้คุณเสนาธิการหนึ่งความชั่วร้ายช่วยปอกแครอทให้หน่อยเพราะน้องเนี่ยจะทําแครอทเคลือบเพื่อที่จะกินกับแฮมเบอร์กที่น้องเนี่ยทำเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้เหยียบแฮมเบอร์กที่ตัวเองทําไว้เมื่อคืนนะคะออกมาให้คุณเสนาธิการหนึ่งความชั่วร้ายดูก็ปรากฏว่าแฮมเบอร์กที่น้องทาเอาไว้เนี่ยมีรูปทรงหัวใจแล้วก็รูปดาวเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วจิตใจของคุณเสนาธิการก็หวั่นไหวนะ ดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้รูปดาวหรือรูปหัวใจเพราะการให้หัวใจใครไปเนี่ยมันมักจะมีความหมายเสมอแม้กระทั่งการส่งอีเมลก็ตามคุณเสนาธิการรู้เพราะอ่านมาเยอะและหลังจากนั้นคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายก็ตั้งนาตั้งตาล้างแครหลอดอย่างสุดความสามารถเลยนะคะและหลังจากนั้นไม่นานอาหารก็ถูกทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฮมเบอร์กรูปหัวใจและรูปดาวถูกปรุงสุกและพร้อมเสิร์ฟในทันทีและในตอนนี้คุณเสนาธิการห ความชั่วร้ายแล้วก็น้องเบลคุยะเนี่ยได้มาอยู่ที่โต๊ะอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในตอนนี้หัวใจคุณเสนาธิการเนี่ยก็เต้นแบบรุนแรงมากเลยเพราะเขากําลังลุ้นว่าตัวเขาเนี่ยจะได้รูปหัวใจหรือได้ดาวหัวใจหรือดาวหัวใจหรือดาวหัวใจหรือดาวและในที่สุดจานที่คุณเสนาธิการห่งความชั่วร้ายได้นั่นก็คือจานแฮมเบอร์กที่เป็นรูปหัวใจนั่นเองหัวใจในจานแฮมเบอร์กทําให้หัวใจดวงน้อยๆของคุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายเนี่ยถึงก เต้นผิดจังหวะไปเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วแทบจะเก็บทรงไม่อยู่หลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทานอาหารมื้อนี้ไปด้วยกันหลังจากรับประทานดินเนอร์มื้อนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเสนาธิการก็ได้บอกน้องเบียคุยะว่าเขาเนี่ยจะให้ของตอบแทนหนึ่งอย่างเป็นสิ่งตอบแทนที่น้องเบียคุยะเนี่ยทำอาหารมื้อนี้ให้กับเขาซึ่งในตอนนั้นเองน้องเบียคุยะเนี่ยก็เกิดอาการขัดเขินขึ้นมานะคะแล้วน้องก็บอกว่าสิ่งที่น้องขอเนี่ย ไม่ใช่สิ่งของแต่อยากให้คุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยช่วยเรียกน้องว่าเบลคุยะได้ไหมคะและหลังจากที่ฟังคําขอร้องของน้องเสร็จเรียนที่เรียบร้อยแล้วแวนของคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้แตกแบบรัวๆเลยค่ะดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายจะถูกดามเมีความน่ารักของน้องเบลคุยะเฮดช็อตไปหลายช็อตเลยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าสติสตางค์เนี่ยก็แทบไม่อยู่กับเนื้อก,กับตัวแล้วแต่แต่คิดว่านี่มันแผนการไรอะไรหรือว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ย กำลังสร้างกลวงเอาไว้และหลังจากที่สติสตางเนี่ยม่อยู่กับเนื้อกับตัวสุดท้ายแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้แต่เรียกคุณเสนาธิการอีกครั้งหนึ่งนะคะจนในที่สุดเขาเนี่ยก็กลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งและน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้บอกคุณเสนาธิการว่าอยากให้คุณเสนาธิการเนี่ยลืมไปว่าวันนี้เนี่ยน้องคือสาวน้อยเวทมนต์อยากให้มีเพียงแค่เบียคุยะได้มั้ยคะหลังจากที่ฟังคําขอร้องของน้องเบียคุยะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้รวบรวมสติ ตัวเองกลับมาและหลังจากนั้นคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายก็ได้เรียกสาวน้อยเวทมนต์ที่อยู่ตรงหน้าว่าเบียคุยะจังซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการนะคะและหลังจากนั้นคุณเสนาธิการก็ได้บอกว่าไหนบอกว่าวันนี้ไม่มีสาวน้อยเวทมนต์ไงก็คิดซะว่าวันนี้ไม่มีคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายกันแล้วกันและหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้เรียกคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายว่ามีระซังและหลังจากนั้นทั้งคููเนี่ยก็ ตกอยู่ในโลกแห่งความรักนะคะมีเพียงแค่สองเราหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ผัดกันเรียกชื่อกันละกันเรียกได้ว่าเดี๋ยวเบียคุยะจังเดี๋ยวมิระซังหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เรียกชื่อกันละกันไม่หยุดเลยนะคะจนกระทั่งเจ้าเทวทูตหัวแมวเนี่ยได้กลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยได้สติแตกแล้วก็ได้หากระดาษเนี่ยมาฟาดหัวน้องเบียคุยะกับเจนาธิการแห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าองค์แมวเนี่ยจะลงนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ล้อเลียนว่าฉันเนี่ยกับ มาตั้งนานแล้วแถมยังพูดด้วยว่ากลับมาแล้วนะพวกเธอสองคนเนี่ยมันอะไรกันเป็นสตูกันไม่ใช่หรอแล้วนี่มันอะไรกลับมาก็เห็นจูจีกันแถมยังมาเรียกชื่อกันอีกยี่ขยักขยแงเบียคุยะจังมิระซังเบีคยคยะจังมิระซัง,งเห็นแล้วจะขนลุกจาพวกนี้มันน่านะหลังจากที่ตัวเองเนี่ยอลาวาัดไม่นานน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้หันมาถามว่ากลับมาจากสังสรรน,นานแล้วหรอคะซึ่งเขาเนี่ยตั้งท่าจะโวยวายอีกรอบนึงแต่ ว่าประตูบ้านของน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วผู้ที่เข้ามานั่นก็คือเจ้าเทวทูตน,นานกนั่นเองและที่สําคัญเขาก็มาพร้อมกับน้องฮิบานะซึ่งน้องฮิบานะเนี่ยก็ได้เตรียมของที่จะมาสังสรรค์กับน้องเบียคุยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยจ็จัดปาร์ตี้กันอีกรอบนึงแล้วภาพก็ตัดไปที่องค์กรแห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าทุกคนในองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะเฉลิมฉลองงานคริสต์มาสกัน อย่างออกหน้าออกตาเลยดูเหมือนว่าเค้กที่เหมาจากน้องเบียคุยะเนี่ยจะถูกนํามาเสิร์ฟณที่นี้นะคะแล้วสมาชิกองค์กรหึงความชั่วร้ายเนี่ยก็ดูถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องเบียคุยะแล้วก็คุณเสนาที่การหึงความชั่วร้ายนะคะดูเหมือนว่าปาร์ตี้เนี่ยจะหนักออกมากๆเลยเล่นเอาเทวัทูทั้งสองคนเนี่ยนอนแอ่งแมงแล้วสลบไปเลยหลังจากนี้น้องเบ,งเบียคุยะเนี่ยก็ได้เดินออกไปส่งคุณเสนาที่การหึงความชั่วร้ายนะคะน น้องเนี่ยได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการหึงความช่วร้ายที่เขาเนี่ยดูแลน้องแล้วหลังจากนั้นไม่นานหิมะแรกก็ได้ตกลงมาดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้หยิบผ้าเป็นคอผืนหนึ่งออกมาพันคอให้กับน้องเบียรคุยะนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่า m e r r y Christmas นะเบียรคุยะจังและน้องก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการอีกครั้งแล้วก็บอกด้วยว่า m e r r y Christmas ค่ะมีละสังแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ ตอนที่10เปิดมาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่น้องเบียคุยะเนี่ยเริ่มเป็นสาวน้อยเวทมนต์นะคะดูเหมือนว่าน้องเบียคุยะเนี่ยจะอยู่ในชั้นมัธยมศึกษานะคะแน่นอนว่าเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่กับน้องและกิจวัตรประจําวันของมันก็คือการกินแล้วก็นอนโดยภาระหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้องเบียคุยะเนี่ยต้องเป็นคนดูแลนะคะพอตื่นเช้าน้องเนี่ยต้องทํากับข้าวไว้สองอย่างหลังจากนั้นก็ปลุกเจ้าเทว ทูตหน้าแมวซึ่งส่วนใหญ่ขณะที่ปลูกมันเนี่ยมันก็จะแอบลวนลามน้องบ่อยๆหลังจากที่มันตื่นแล้วก็เสิร์ฟอาหารให้มันกินนะคะหลังจากการอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็ยังเป็นคนเก็บล้างหมดทุกอย่างแน่นอนว่าในวันนี้ด้วยเช่นกันในขณะที่น้องเบคุยะเนี่ยกำลังทําความสะอาดถ้วยจานนะคะเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้มีประทุมทีมใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องประชุมด่วนเลยขณะที่น้องเบคุยะกำลังล้างจานนะคะน้องก็ได้บอกว่าวัน วันนี้เนี่ยน้องมีทําความสะอาดใหญ่นะซึ่งเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็ได้ข่มขู่น้องนะคะโดยการบอกว่าก็เลือกเอาระหว่างทําความสะอาดกับวิกฤตของโลกเนี่ยอย่างไหนมันจะสําคัญกว่ากันและแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยต้องเข้าประชุมกับเจ้าเทวทูตหน้าแมวหลังจากอาหารเช้าการประชุมจะถูกจัดขึ้นเป็นบางครั้งก็แล้วแต่อารมณ์คุณเทวทูตนี่ก็คือในความคิดของน้องเบียคุยะแล้วภาพก็ตัดมาในกลางห้องของน้องเบียคุยะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยนางประชันหน กันเพื่อที่จะปรึกษาหรือประชุมกันนั่นเองสําหรับอ g จีจีแล้วขอออกตัวเลยค่ะว่าเกลียดแกวของเจ้าเทวทูตมากพอมันเขียนคําว่าเป็นแมงดาให้สุดนั่นก็หมายความว่าจะเกาะน้องเบลคุยะก,กินไปตลอดชีวิตนั่นเองและเมื่อองค์ประชุมพร้อมกันแล้วน้องเบลคุยะก,ก็ได้ถามว่าประชุมเรื่องอะไรคะซึ่งเจ้าเทวทูตแมวก็ได้บอกว่าวิธีการเพิ่มความเป็นสาวน้อยเวทมนต์ให้กับเธอ,อยังไงล่ะซึ่งน้องเบลคุยะเนี่ยก็น่าเอ็นดูมากเลยนะคะน้องได้บอกว่าไม่เข้าใจความหมายของความเป็นสาว น้อยเวทมนต์เลยนะคะเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วเจ้าเทวทูตหน้าแมวเนี่ยก็ได้ใช้อุ้มตีนแมวเนี่ยขยาไปที่หน้าน้องเบียคขุยะแล้วก็ได้บอกว่าอย่ามาต่อปากต่อคํานะเดี๋ยวปัดปีบสลอกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่แสดงความเป็นสาวน้อยเวทมนต์ก็คือคําพูดตอนปรากฏตัวยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตหน้าแมวเนี่ยก็ได้สาธิตให้น้องเบียคขุยะดูนะคะ happy happy h a p p y n e s ด้วยพลังแห่งความสุขอนันน้อยนิดจงนําทางไปสู่ชนชั้นล่างด้วยเถิดนอกจากคา พูดแล้วยังมีท่าทางประกอบอีกด้วยที่เจ้าแมวเนี่ยสาธิตให้น้องเบียคุยะดูมันเนี่ยยังถามกับน้องเบียคุยะด้วยว่าเป็นยังไงล่ะท่าจําง่ายใช่ไหมซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องทํางั้นเหรอคะเมื่อมันได้ยินแบบนั้นมันเนี่ยก็ได้ใช้อุ้มตีนแมวของมันเนี่ยขยําไปที่หน้าน้องเบียคุยะอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยท่าทางน้ําเสียงที่นักเลงสุดๆสุดท้ายแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ปฏิเสธที่ไม่ทําไม่ได้นะคะน้องเนี่ยก็ได้จะบอกว่าเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะหลังจากนั้น น้องเบียคุยะเนี่ยก็ทำตามที่เจ้าแมวสอนนะคะ happy happy happiness โดยพลังแห่งความสุขอันน้อยนิดจงนำทางไปสู่ชนชั้นล่างด้วยเถิดหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้โพ่าตามที่เจ้าแมวสอนนะคะแต่ทว่าท่าทางของน้องเนี่ยดันน่ารักสุดๆไปเลยถ้ามีคะแนนให้ร้อยจีจีเนี่ยก็ให้ร้อยคะแนนเต็มไปเลยละคะ่ะหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็ได้หัวล้อท้องขัดท้องแข็งไปเลยมันเนี่ยนด้บอกว่าฉันละชอบเธอจริงๆเลยล่ะถึงไม่ชอบ ยังไงแต่สุดท้ายเธอเนี่ยก็ทํามันได้ดีสุดๆยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ทำไม่หยุดส่วนน้องเบยคุยะก็ได้แต่บอกว่าถ้าทําแล้วได้ตังก็ไม่ปฏิเสธที่จะทําหรอกนะคะหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตดาแมวเนี่ยก็ได้สั่งน้องเบยคุยะไว้นะคะว่าเวลาที่ปรากฏตัวให้ทําแบบนี้ตลอดนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รับปากนะคะได้ค่ะถ้าเป็นงานแล้วก็ฉันทําแน่นอนหลังจากนั้นงานที่สําคัญของมันนั่นก็คือชุดที่น้องสวมใส่นั่นเองดูเหมือนว่ายังมีหลายเลอ นะคะคที่ให้เลือกสรรแต่ถ้าว่ายิ่งมันเปิดเลือกเนี่ยเสื้อผ้าของน้องเนี่ยก็น้อยลงน้อยลงจนแบบสุดท้ายเนี่ยแทบจะไม่มีผ้าเหลือเลยแล้วมันก็ได้ถามว่าน้องเนี่ยจะเลือกชุดไหนซึ่งชุดที่น้องเบลคุยะเลือกนั่นก็คือชุดที่มีเนื้อผ้ามากที่สุดค่ะขอเลือกชุดนั้นล่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็มีอาการโกรธมากนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าการเลือกชุดเนี่ยมันถือว่าเป็นหน้าตาของสาวน้อยเวทมนต์คนเรามันต้องมีความแตกต่าง ต้องมีจุดขายในตัวเองแต่สุดท้ายแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ยืนยันที่จะเลือกชุดแรกนะคะเพราะมันดูที่เซฟสุดแล้วสําหรับน้องแล้วภาพก็ตัดไปที่ปราสาทองค์กรแห่งความชั่วร้ายในขณะนี้เสนาธิการทุกคนก็ได้เข้ามาประชุมรวมกันนะคะโดยมีมีระเนี่ยเป็นประธานดูเหมือนว่าในการประชุมครั้งนี้จะมีวาระสําคัญเกิดขึ้นและหัวข้อประชุมในวันนี้นั่นก็คือการจัดงานเลี้ยงสิ้นปีขององ,องค์กรแห่งความชั่วร้ายครั้งที่17 ดูเหมือนว่างานจัดเลี้ยงสิ้นปีเนี่ยจะเป็นอะไรที่สมาชิกทุกคนเนี่ยบางคนก็ชอบมากส่วนบางคนเนี่ยก็เกิดอาการที่จะหวาดหวั่นนะคะหรือบางคนเนี่ยแทบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยสมาชิกหลายคนเนี่ยก็ได้ถามกันว่าใครจะเป็นคนจัดงานนี้ดูเหมือนว่ามันไม่จําเป็นสําหรับองค์กรเราแน่นอนว่ามิระก็ได้บอกว่าตัวเขานี่แหละจะเป็นคนจัดหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกคนจัดงานนะคะแต่คนส่วนใหญ่ในณ ทีี่น้จะมีปัญหาก็เกี่ยวกับกิจกรรมในงานนั่นแหละค่ะเพราะมันสร้างความฝันร้ายให้ับคนบางคนด้วยแน่นอนว่าสมาชิกบางคนเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้มิระเนี่ยไม่ใช่เป็นคนจัดงานเพราะเมื่อเขาเป็นคนจัดงานกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงได้ดูเหมือนว่าเขาจะมีความโกงอยู่ในตัวนะคะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้และเมื่อทุกคนปฏิเสธงานเลี้ยงมิระเนี่ยก็ได้ยกข้ออ้างมานะคะว่าราชาแห่งความชั่วร้ายเนี่ยกำลังตั้งตารออยู่ เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่จัดงานนี้ไม่ได้แถมยังไม่ร่วมงานก็ไม่ได้อีกตั้งหากสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้นําเสนอนะคะให้เบลลาทิสหรือเบลล่าเป็นคนจัดงานก็คือพี่สาวคนสวยผัวขาวนั่นเองและแน่นอนว่าเธอเนี่ยแอบชอบมิระอยู่เธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยขอยกหน้าที่นี้ให้กับมิระละกันซึ่งมิระเนี่ยก็ดูชอบอกชอบใจเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเขาก็ได้กล่าวขอบคุณเธอแค่กล่าวขอบคุณเบาๆก็ทําให้เบลล่าหรือเบลลาทิสเนี่ย คิดอะไรไปไกลแล้วดูเหมือนเธอเนี่ยจะชอบกิจกรรมหรือการลงโทษเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะการลงโทษที่เกิดจากมีละนั่นเองและหลังจากนั้นเบลล่าเนี่ยก็ได้จินตนาการไปไกลนะคะถึงบทลงโทษของกิจกรรมที่ยังไม่จัดขึ้นหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็มีความคิดที่เตลิดเตลิงไปไกลเลยดูเหมือนว่าในตอนนี้องค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในงานเลี้ยงนะคะโดยที่หลังจากนี้พวกเขาก็คงจะนําเสนอกิจกรรม ต่างๆกันขึ้นมาในขณะที่โลกเห่งความชั่วร้ายเนี่ยกำลังเตรียมจัดงานเลี้ยงสิ้นปีแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยกำลังทํางานในไซต์ก่อสร้างนะคะโดยเธอเนี่ยรับหน้าที่เป็นคนโบกรถซึ่งชีวิตประจําวันของน้องเบียคุยะนั้นก็คือการทํางานพาร์ทไทม์ตั้งแต่เช้ายันค่ําส่วนคุณเทวทูตก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายหลังจากเลิกงานก็ซื้ออาหารเย็นระหว่างเดินทางกลับบ้านส่วนคุณเทวทูตก ใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายแล้วในที่สุดน้องเบียรฮุยะก็ได้เดินทางถึงบ้านนะคะวันนี้เนี่ยน้องมีทําความสะอาดใหญ่ก่อนอาหารเย็นแล้วแน่นอนว่าทําความสะอาดใหญ่ตอนสิ้นปีเนี่ยก็คือการทําความสะอาดบ้านนั่นเองเมื่อมาถึงเนี่ยน้องก็ทําตัววุ่นวายเลยนะคะเพราะงานน้องเนี่ยเยอะมากส่วนเจ้าเทวทูตแปวที่อยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยก็ดันไม่ทําอะไรเลยหลังจากที่น้องเนี่ยออกมาขัดประตูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมาถามถามแบบถูกจังหวะสุดๆเลย ถามตอนงานเสร็จแล้วมันเนี่ยได้ถามน้องว่าทํางานเสร็จหรือยังจะได้ออกกันไปสักทีนึงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้หันไปตอบว่าทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วพาก็ตัดไปที่โรงอาบน้ําสาธารณะในตอนนี้น้องเบลคุยะเนี่ยก็ได้แช่ตัวอยู่ในน้ําร้อนนะคะทํากามคนมากมายดูเหมือนว่าเป็นวันที่ผ่อนคลายมากสําหรับน้องเลยหลังจากอาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องเนี่ยก็ได้มายืนรอเจ้าเทวทูตแมวที่หน้าโรงอาบน้ํานะคะซึ่งแน่นอนว่า ไม่ได้มีแค่น้องคนเดียวที่เข้ามาใช้บริการคนที่นี่ยังมีครอบครัวคนอีกมากมายที่มาใช้บริการด้วยเช่นกันรวมถึงครอบครัวเล็กๆน้องเนี่ยได้หันไปเห็นครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่ลูกนั่นก็ททำให้น้องเนี่ยคิดถึงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีครอบครัวบ้างเช่นกันแล้วในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่ามีเจ้าหน้าหล่อคนนึงเนี่ยเปิดประตูออกมาถ้าทุกคนยังจำได้ใช่ค่ะเจ้าเทวทูตหน้ามแมวนั่นเองแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดมัดคอท์แมว แต่ดันเป็นคนปกติแถมยังรออีกตั้งหากแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านด้วยกันนะคะดูเหมือนว่าสิ้นปีก่อนๆชีวิตของน้องเบลคุยะเนี่ยก็ดําเนินแบบนี้มาเรื่อยมาซึ่งใน,นระหว่างทางเนี่ยน้องเบลคุยะได้พยายามชวนเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยคุยนะคะโดยการบอกว่าวันนี้คนเยอะนะคะเึิงมันเนี่ยก็ดูไม่ค่อยอยากจะคุยกับน้องสักเท่าไหร่จนกระทั่งน้องบอกว่าวันนี้จะทําโซบะให้กินนะคะซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกว่า เป็นโซบะเนื้อแล้วก็กินแน่นอนซึ่งน้องเบียควยะก็ยืนยันคาเดิมนะคะว่ามีแต่โซบะไม่มีเนื้อเพราะตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินเนี่ยย่าแย่สุดๆซึ่งมันเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะแถมมันเนี่ยยังยื่นขวดนมให้กับน้องเบียคุยะด้วยอีกหนึ่งขวดและหลังจากนั้นทั้งของคนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านน้องเบียคุยะในตอนนี้น้องเบียควยะเนี่ยได้ทําโซบะขึ้นมา2ถ้วยในก็คือตัวของน้องแล้วก็ของเจ้าเทวทูตแน่นอน ว่าเมื่อมันกินคําแรกเนี่ยมันก็ติดองทันทีเลยว่าโซบะโคตรจืดซึ่งน้องก็ได้แต่บอกว่าก็ซอโชอยุมันหมดนะคะซึ่งเจ้าเทวทูตหน้าแมวเนี่ยก็ได้ถามว่าฉันอยากจะถามอะไรเธอสักหน่อยอยู่ผู้ชาย2ต่อ2เนี่ยเธอไม่คิดเกินเลยอะไรกับฉันเลยงั้นหรอซึ่งน้องก็ได้แต่ตอบว่าฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแล้วปกติคุณก็ไม่ได้อยู่ในรูปร่างแบบนี้เป็นแมวสีขาวตัวใหญ่ตั้งหักละค่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าจะรู้สึกก็ รู้สึกแต่คำว่าครอบครัวมันเป็นแบบนี้อย่างนี้เองนหรอเซิงมันเนี่ยก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรจากน้องนะคะหลังจากที่ได้ยินน้องบอกมันเนี่ยก็ได้กินโซบะเข้าไปแล้วก็บอกว่าโซบะเนี่ยโคจืดซึ่งน้องเบลคุยะเนี่ยก็ได้แต่คิดนะคะว่าเทวทูตสวรรค์เนี่ยเป็นเทวดาบนฟ้าแน่นอนว่าไม่กินข้าวเนี่ยก็สามารถอยู่ได้และนี่ก็คือชีวิตของน้องเบลคุยะในชีวิตเริ่มต้นในการเป็นสาวน้อยเวทมนต์นั่นเอง เปิดตอนที่11มาแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องของน้องเบียคุยะในตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยหรือสาวน้อยเวทมนต์เธอดูเหมือนว่าหวัดกัวอะไรเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็แอบอยู่ใต้ผ้าห่มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในตอนนั้นเองก็มีบางอย่างเนี่ยคืบคานเข้ามาแล้วก็ใกล้เธอไปเรื่อยๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ปราสาทแห่งความชั่วร้ายและในตอนนี้กูหูขมบ๊อบเนี่ยก็กำลังก่อกวนวีระหรือคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายอยู่นะคะและใน ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะถูกคู่หูผมบ๊อบเนี่ยก่อกวนเป็นอย่างมากเลยเพราะทั้งคู่เนี่ยดันมาสงสัยว่ามิระเนี่ยมีแฟนหรือเปล่าก็เลยเอาคําถามจิตวิทยาเนี่ยมาหลอกถามมิระนะคะแล้วในตอนนั้นเองนะคะเบลทิกก็ได้เดินผ่านมาดูเหมือนว่าก็จะเป็นจังหวะนี้อยู่บ่อยๆซึ่งแน่นอนว่าเบรติกเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่ออีกคนนึงของคู่ซีผมบ๊อบน,นั่นเองซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถามคาถามว่าคุณกําลังนั่งอยู่ในยานอวกาศหลังจากเผชิญปัญหาอะไรมากมายสุดท้าย คุณลุงจอดฉุกเฉินที่ดาวเคาะคำแรกที่คุณพูดหลังจากลงยานคุณจะพูดว่าอะไรซึ่งน้องเบลอาทิกหรือน้องเบล่านะคะก็ได้บอกว่าถ้าเป็นฉันหรอคะฉันก็จะตอบว่านึกว่าจะตายซะแล้วและหลังจากนั้นคูหูผมบ๊อบเนี่ยก็ได้หันไปถามมิระนะคะซึ่งมิระก็ได้ตอบว่าถ้าเผชิญกับอันตรายขนาดนั้นก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ก็คงจะเป็นคําว่าหลังจากนี้คงจะเป็นของจริงแล้วสินะเมื่อได้ยินคําตอบของมิระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องผมบ๊อบเนี่ยก็ได้หันไปถามคู่หูผมบ๊อบ ตัวเองนะคะว่าถ้าเป็นนายล่ะนายจะตอบว่าอะไรซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าอยู่คู่กับเธอเนี่ยไม่ว่าอันตรายขนาดไหนฉันก็จะอยู่เคียงข้างเสมอล่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นน้องผมบ๊อบเนี่ยถึงกระเขินอายไปเลยนะคะแต่ถ้าว่าคู่หูของเธอเนี่ยได้บอกว่าฉันล้อเล่นล่ะฉันรู้หรอกว่าคําตอบหลังเกิดเหตุเนี่ยมันหมายความว่ายังไงในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาน้องเบลล่าหรือน้องเบลชิกเนี่ยก็ดันจินตนาการคําว่าหลังเกิดเหตุซึ่งแน่นอนว่าเธอได้ จินตนาการคําพูดของเธอลงไปด้วยว่านึกว่าจะตายซะแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยได้จินตนาการตัวเองอยู่กับมิระนั่นเองซึ่งในตอนนั้นมิระก็พูดประโยคที่เขาเนี่ยได้บอกออกมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือหลังจากนี้จะเป็นของจริงแล้วและแล้วภาพอีโรติกในหัวเธอเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะถูกอกถูกใจกับคู่หูผมบ๊อบเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะในตอนนี้คุณเสนาธิการเห็นความ ความชั่วร้ายหรือมิระเนี่ยก็ได้หิ้วขนมนะคะเพื่อที่จะไปให้น้องเบียรขุยะและแน่นอนว่าสถานที่ที่เขาจะมาเจอกันนั่นก็คือสวนสาธารณะนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้คิดย้อนกลับไปในตอนที่คู่หูผมบ๊อบเนี่ยได้ถามคําถามนี้กับบรรดาเพื่อนๆแน่นอนว่าบางคนเนี่ยก็ไม่เต็มใจที่จะตอบส่วนบางคนที่ตอบคําถามมากก็ควรจะตอบแบบเท่ๆเลยแล้วภาพก็ถัดมาในปัจจุบันในตอนนี้คุณเสนาธิการเนี่ยได้นั่งรอสาวน้อยเวทมนต์อยู่ที่ โตไม่อ่อนตัวเดิมนะคะและแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็นั่งรอแบบจดจ่อเลยเมือนะ่อไหร่น้าสาวน้อยเวทมนต์จะมาและหลังจากนั้นเขาก็นั่งรอเรื่อยมานะคะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงแล้วก็ถึงเย็นจนกระทั่งพกค่ําดูเหมือนว่าวันนี้สาวน้อยเวทมนต์จะไม่มาที่นี่แฮะแต่ทว่าเราก็ไม่ได้นัดกันว่าจะเจอทุกวันกันที่นาและหลังจากนั้นมิระเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะไปบ้านสาวน้อยเวทมนต์นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็มีความคิดที่เข้าข้างตัวเองอยู่ว่าถึงแม้ว่าเราไม่ ได้นัดเจอสาวน้อยเวทมนต์ทุกวันแต่วันนี้มันก็แปลกออกไปนะเพราะฉะนั้นการที่สาวน้อยวางแผนอะไรนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหาคําตอบเพราะฉะนั้นการมาบ้านสาวน้อยเวทมนต์มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรชังเข้าข้างตัวเองจริงนะพ่อหนุ่มแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปในชั้น2เพื่อที่จะไปบ้านสาวน้อยเวทมนต์นะคะแล้วในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เห็นสาวน้อยเวทมนต์หรือน้องเียคุยะเนี่ยนั่งอยู่หน้าห้องตัวเองซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยใน ก็ได้คิดแต่ว่าเจ้าเทวทูตหัวแมวนั้นทําอะไรสาวน้อยเวทมนต์หรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดไปที่สาวน้อยเวทมนต์นะคะเมื่อเธอหันไปเห็นคุณเสนาธิการเธอนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้าไปกอดคุณเสนาธิการเลยแล้วทันทีที่สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยกอดคุณเสนาธิการนะคะคุณเสนาธิการก็ได้รับดาเมจแห่งความน่ารักโซคิวสุดๆของสาวน้อยเวทมนต์เนี่ย,ย,นนยไปแบบเต็มๆเลยตอนนี้สมองของคุณเสนาธิการเนี่ยแทบจะทํางานไม่ทันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ซุกหน้าร้องไห้อีกดู ดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการเนี่ยสมองแทบจะไม่ทํางานเลยกว่าจะทํางานอีกทีหนึง่งก็ต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งลมหายใจกันใหม่แล้วดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเกิดอาการหวาดกลัวสุดๆนะคะเธอเนี่ยกำเสื้อคุณเสนาธิการไม่ปล่อยเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าคืนนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะอย่าไปไหนเลยซึ่งเมื่อได้ยินประโยคนั้นปุ๊บกล่องขนมที่ซื้อมาเนี่ยก็ได้ตกลงถึงพื้นนะคะดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการเนี่ยจะจินตนาการไปไกลแล้วเขาเนี่ยได้ถามสาวน้อยเวทมนต์ว่า คิดดีแล้วหรอที่พูดประโยคนี้ออกมาเธอพร้อมที่จะทิ้งอนาคตแล้วก็ทิ้งความฝันของตัวเองไว้แล้วเราไปอยู่ด้วยกันงั้นหรอซึ่งน้องเบียคุยะก็ได้ตอบว่าฉันพร้อมที่จะทิ้งแล้วล่ะค่ะถึงแม้จะเสียดายก็ตามแต่ถ้าว่าฉันเนี่ยกลัวผีจริงๆล่ะค่ะเมื่อได้ยินประโยคที่น้องเบียคุยะพูดออกมาดูเหมือนว่าสติสตางของคุณเสนาธิการเนี่ยจะกลับมาแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องน้องเบียคุยะดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่เธอเจอเนี่ยเธอจะโดนผีหลอกมาก่อนซึ่งเมื่อคุณเสนาาธิกร มองไปที่รอบๆห้องก็พบว่ามีร่องรอยผีหลอกวิญญาณหลอนนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ถูกผีหลอกจนทําให้ไม่ได้หลับไปได้นอนซึ่งคุณเสนาธิการเนี่ยก็เป็นห่วงน้องมอมากๆเลยก็ได้ถามว่าแล้วเจ้าแมวเนี่ยไปไหนซึ่งน้องก็ได้บอกว่าคุณเทวทูตเนี่ยจะไม่อยู่สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่น้องเจอให้กับคุณเสนาธิการฟังแล้วเขาก็พบว่าเธอเนี่ยถูกผีหลอกทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถไปพบเขาได้ซึ่งน้อง ก็ขอให้คุณเสนาธิการเนี่ยนอนเป็นเพื่อนน้องนะคะและแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ตกลงที่จะนอนเป็นเพื่อนเธอและหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่เน <auto> <Be at> <K> ี่ยก็ได้เข้านอนด้วยกันนะคะแต่เทว่าเป็นการปูฟูกที่นอนข้างกันโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นซึ่งคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็พยายามหลอกสมองตัวเองว่าพวกเราเป็นศัตรูกันพวกเราเป็นศัตรูกันและแน่นอนว่าในคืนนี้เจ้าน้อยเวทมนต์เนี่ยจะนอนเต็มตื่นเป็นครั้งแรกซึ่งนใขณะที่เธอนอนอยู่เนี่ยคุณเสนาธิการก็ หหหัันนลงใ้กเธอะะคะซึ่งน้องเวยวคุยยเนี่ยก็ได้จับชายเสื้อของคุณเสนาธิการแล้วก็ได้ถามว่าคุณเสนาธิการคะตั้งแต่คุณเจอฉันครั้งแรกฉันนี่สียเสียมากเกินไปหรือเปล่าคะที่ขอร้องคุณมากขนาดนี้ซึ่งในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าความในใจของคุณเสนาธิการเนี่ยจะประทุข,ขึ้นนะคะเขาเนี่ยได้ลุกขึ้นแล้วก็หันไปพูดกับสาวน้อยเวทมนต์ว่าเธอเนี่ยทำอะไรไปไม่นึกถึงใจตัวเองเลยแล้วก็ถ้าเป็นอะไรไปฉันจะซึ่งคุณเสนาธิการ ย,ยังพูดไม่ทันจบเขาก็พบว่าสาวน้อยเวทมนต์หรือน้องเบียคุยะเนี่ยหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าในค่าคืนนี้คุณเสนาธิการเนี่ยจะมีความในใจมากมายนะคะที่ไม่ได้พูดออกไปแต่เมื่อพูดออกไปคนรับฟังก็นันหลับซะนี่แล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าอันที่จริงแล้วเทวทูตเนี่ยสามารถชําระล้างวิญ,ญญาณบาปได้แต่ถาว่าเจ้าเทวทูตหน้าแมวเนี่ยต้องการให้น้องเบียคุยะย,ย้ายที่อยู่เพราะตัวมันเนี่ยต้องการบ้านที่มีอ่างน้ําคอยให้มัน แช่นะคะและแน่นอนว่าหลังจากที่มันชำระล้างวิญญาณแล้วเจ้าเทวทูตหัวแมวเนี่ยก็โดนคุณเสนาธิการจัดการไปซะหิวหมัดเลยและดูเหมือนว่าจะได้เลิกทำความสะอาดห้องแล้วสำหรับน้องเบียคุยะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่11เปิดตอนที่12มาไซด์บีสาวน้อยเวทมนต์ดูเหมือนว่าจะเป็นงานกอบกู้โลกที่ทุกคนใฝ่ฝันจริงๆแล้วฉันก็ทำงานเป็นสาวน้อยเวทมนต์เช่นกันค่ะและในตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยก็กำลัง ทำงานพิเศษของตัวเองอยู่กันนะคะเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่มีแต่ความโชคร้ายหรือที่เรียกว่า glass happiness หลอภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะเวลาไปพบคุณเสนาธิการในสวนสาธารณะคุณเสนาธิการมักจะเป็นฝ่ายทักชั้นก่อนเสมอแต่วันนี้ขนาดฉันเข้าใกล้ขนาดนี้แล้วเขายังไม่รู้สึกตัวเลยแปลกจังแฮะถ้าทำให้เขาตกใจเขาจะมีสีหน้ายังไงกันนะดูเหมือนว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็จะมีความคิดที่น่ารักอยู่เหมือนกันน ะะว่าเธอเนี่ยอยากจะทําให้เสนาธิการถึงความชั่วร้ายทําสีหน้าแปลกๆแล้วเธอเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปปิดตาของคุณเสนาธิการแต่ทว่าเมื่อเธอทําแบบนั้นก็พบว่าส่วนสูงของเธอนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกับคุณเสนาธิการเป็นอย่างมากเลยซึ่งแน่นอนว่ามือของเธอเนี่ยเอื้อไมไ่ถึงไหล่ด้วยซ้ําในขณะที่เธอเนี่ยเนื้อู้ว่าทายซิใครเอ่ยแต่สุดท้ายแล้วมือเธอเนี่ยก็แตะไม่ถึงไหล่นะคะคุณเสนาธิการก็ได้แต่หันมาแล้ว ก็พูดว่าอ๋อเธอนี่เองหลังจากนั้นน้องเบียควียะหรือสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ซึมไปเลยนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยไม่สามารถทําให้คุณเสนาธิการประหลาดใจได้และหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเธอจะนึกพังเรื่องออกนะคะแล้วน้องเนี่ยก็บอกคุณเสนาธิการออกไปว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยมีบทพูดประจําตัวนะคะที่ต้องเอ่ยทุกครั้งเวลาปรากฏตัวแต่วันนี้เนี่ยพลาดไปจริงๆไว้พรุ่งนี้ค่อยทําใหม่ก็แล้วกันซึ่งแน่นอนว่าไอ้บทพูดเนี่ยก็มาจากไอ้เจ้าเทวทูตแม น,นันเองแต่ถ้าว่าคุณเสนาธิการเนี่ยก็บอกว่าให้เธอเนี่ยพูดในตอนนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วไอ้บทพูดเนี่ยก็ทําให้น้องเบียคุยะหรือสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเกิดอาการเขินเป็นอย่างมากเลยแต่ก็นะมันคืองานเมื่อมันเป็นงานฉันก็จะทําค่ะแต่ถ้าว่าในตอนนี้เนี่ยน้องเบียคุยะอยู่กลางสวนสาธารณะแน่นอนว่าไม่ใช่มีเพียงเขาสองคนเท่านั้นแล้วก็มีบรรดาเด็กมากมายที่เข้ามาเล่นในสวนเด็กเล่นเนี่ยคอยดูอยู่ซึ่งแน่นอนว่าความอับอายหรือความควยเ,เขินเนี่ยมันก็จะเพิ่มทวี คุณจะเริ่มแล้วนะคะ happy happy happiness โดยพลังแห่งความสุขอน้อยนี้จงนำทางไปสู่ชนชั้นล่างด้วยเถิดหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้พูดท่าตามที่เจ้าเทวทูตแพวเนี่ยในสั่งสอนเอาไว้นะคะแน่นอนว่าคุณเสนาธิการเนี่ยเขาก็รู้สึกขำเป็นอย่างมากเลยน้องเบียคุยะเนี่ยก็ตื่นตะลึงนะคะกับสีหน้าที่แปลกใหม่สําหรับเธอที่ได้เห็นสีหน้าของคุณเสนาธิการซึ่งเขาก็รู้นะคะว่าบทพูดเนี่ย ไม่ใช่บทพูดที่น้องเบียคุยะเป็นคนคิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งคุณเสนาธิการก็ได้บอกว่าฉันก็บอกเธอไปแล้วนี่ว่าเธอเนี่ยควรหัดปฏิเสธให้เป็นซะบ้างหลังจากนั้นคุณเสนาธิการอันเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะเก็บอาการไม่อยู่ก็ยังคงหัวเราะน้องต่อไปนะคะในตอนนี้ฉันแทบไม่เชื่อเลยว่ารอยยิ้มของคุณเสนาธิการจะทําให้ฉันเนี่ยมีความสุขได้มากขนาดนี้ดูเหมือนว่าน้องเบียคุยะเนี่ยจะชอบรอยยิ้มของคุณเสนาธิการนะคะถึง มันจะน่าอายแต่ก็โชคดีจริงๆที่ฉันเนี่ยกล้าทำข่าวน่าจะทําให้ดีที่สุดเลยหลังจากนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้บอกกับเธอว่าฉันได้ดูอะไรดีๆแล้วถ้างั้นก็ขอดูอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมและสุดท้ายแล้วนะคะน้องเบลคุยะหรือสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยต้องทําท่าพีเซนต์ตัวเองถึง3รอบเชียวซึ่งน้องเบลคุยะเนี่ยก็ได้แต่บนกระป๋อยกระแปดนะคะว่าคุณเสนาธิการเนี่ยก็ขี้แกล้งจริงๆซึ่งคุณเสนาธิการก็ได้บอกว่าเธอเพิ่งรู้เหรอว,ว,ว่าฉันเน โหดเที้ยมและน่ากลัวขนาดไหนซึ่งน้องก็ได้บอกว่าคุณเสนาธิการน่ะเป็นคนขี้แกล้งจริงๆแต่ไม่ใช่คนไม่ดีถึงแม้จะชอบทําให้ฉันเนี่ยทำเรื่องน่าอายก็ตามในตอนนี้คุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยโดนดาเมีดของน้องไปเต็มๆเลยล่ะค่ะและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทานเค้กด้วยกันนะคะซึ่งคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้ถามน้องว่าตั้งแต่เป็นสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยสามารถใช้เวทมนต์ได้หรือเปล่าซึ่งน้องเีลคุยะก็ได้อธิบายว่า น้องเนี่ยสามารถใช้เวดมนทำให้มีความสุขได้นะคะแต่ทว่ามันก็ได้เพียง9้าวินาทีดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาอันสั้นมากเลยหลังจากนั้นน้องก็ได้บอกว่าน้องมีพลังเปลี่ยนจากความทุกข์ให้เป็นความสุขหลังจากนั้นน้องก็ได้บอกให้คุณเสนาธิการเนี่ยทำให้น้องมีความทุกข์แน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะซึ่งน้องเพียงคุยยายก็บอกว่าสามารถตีฉันได้นะคะแน่นอนว่าแบบนั้นเนี่ยคุณเสนาธิการไม่มีทางทำอย่างแน่ หลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ให้คุณเสนาธิการเนี่ยลองหยิกตัวเองเบาๆก็ได้ค่ะไม่ต้องแรงหลังจากนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ลองหยิกไปที่แก้มน้องนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการลูบแก้มซะมากกว่าน้องก็เลยบอกว่าคุณเสนาธิการคะมือใหญ่ๆของคุณเสนาธิการเนี่ยไม่สามารถทําให้ฉันรู้สึกมีความทุกข์ได้เลยละค่ะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นการลองจั๊กกะจี้ดูและเมื่อเปลี่ยนเป็นการจั๊กกะจี้ดูแล้วก็เป็นคุณเสนาธิการนะคะที่หยุดมือก่อนดูเหมือนว่าเขา เาเนี่ยจะทนดาเมียความน่ารักของน้องเบลคุยะไม่ไหวซึ่งในตอนนี้น้องเบลคุยะเนี่ยก็ได้แต่มองดูหลังของคุณเสนาธิการแล้วก็คิดว่าคุณเสนาธิการเป็นคนใจดีเหมือนที่ฉันคิดเอาไว้จริงๆนั่นแหละแล้วภาพก็ตัดมาในความพิดของฝ่ายบีที่มีต่อฝ่ายเอ็มเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเป็นสมองอันชาญฉลาดแห่งองค์กรแห่งความชั่วร้ายแถมยังเป็นคนเย็นชาและไร้หัวใจแต่ทว่ามีเพียงไม่กี่คนที่เคยเห็นใบหน้า ที่แท้จริงของเขาแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านเค้กนะคะในตอนนี้คุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขากําลังเลือกเค้กมัสคอตที่เหมาะกับน้องเบียคุยะอยู่นะคะและดูเหมือนว่าเจ้ามัสคอตแกะนี่แหละที่เหมือนน้องเบียคุยะมากที่สุดแล้วในตอนนี้แล้วภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะเวลาที่ไปพบกับสาวน้อยเวทมนต์ที่สวนสาธารณะฉันเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายทักทายเธอเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะแกล้งทํามันไม่รู้ตัวบ้างก็แล้วกันดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ย อยากจะให้สาวน้อยเวทมนต์เป็นฝ่ายทักทายเขาก่อนนะคะถึงแม้ตัวเองจะคิดเข้าข้างตัวเองก็ตามว่าไม่ใช่ว่าอยากให้เธอทักทายก่อนหรอกนะถึงแม้ว่าคุณเสนาที่การจะหันหลังอยู่แต่ทว่าเขาก็รู้นะคะว่าในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยกำลังย่องมาที่ด้านหลังของตัวเขาเองแล้วก็ได้แต่คิดว่าเอสาวน้อยเวทมนต์นจะทําอะไรหรือว่าจะแอบมาทําให้เขาตกใจหรือแอบมาปิดตาและทันทีที่เขาคิดเสร็จเนี่ยสาวน้อยเวทมนต์ก็ได้พยายามที่จะเข้าไปปิดตาเขานะคะ แต่ถ้าว่าส่วนสูงของเธอและเขาเนี่ยต่างกันอย่างมากเลยนี่แหละก็ทําให้เขาเนี่ยโดนดาเมทถึงความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์ไปหนึ่งกลุ่มเลยแต่ก็พยายามข่มใจเอาไว้หันไปมองแล้วก็ทักทายอย่างสงบอ๋อเธอเองเหรอและหลังจากนั้นก็ถึงตอนที่น้องเมลคุยะาเนี่ยได้บอกว่าเธอเนี่ยมีคําพูดประจําตัวแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยเธอเนี่ยได้พลาดไปไว้ค่อยทาพวกนี้แต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะเขาว,ว่าเธอเนี่ยต้องมีบทพูดประจําตัวแล้วก็อยากเห็น ด้วยก็เลยบอกให้น้องเบียคุยะเนี่ยทาให้ดูและในตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยก็ทําท่าประจําตัวหรือคาพูดประจําตัวเปิดตัวเนี่ยให้กับเขาดูนะคะ happy happy happiness โดยพลังเห็นความสุขอันน้อยนิดจงนําทางไปสู่ชนชั้นล่างด้วยเถิดหลังจากที่สาวน้อยเวทมนต์ทำแบบนั้นให้เขาดูเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าทั้งน่ารักและน่าสงสารแถมยังน่า,นาแกล้งสุดๆไปเลยหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ให้สาวน้อยเวทมนต์ทำถึง3มรอบเชียวดูเหมือนว่าเธอ ทําจนหมดแรงซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยโหดเทียมแต่ทว่าในตอนนั้นน้องก็ได้บอกว่าคุณเสนาธิการไม่ใช่คนไม่ดีนะคะถึงจะขี้แกล้งแต่ทว่าคุณเสนาธิการเนี่ยก็ใจดีถึงแม้ว่าจะชอบทําให้เธอเนี่ยทำเรื่องน่าอายอยู่เสมอก็ตามหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามนะคะว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยใช้เวทมนต์ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นน้องเบียร์คุยะกก็ได้บอกกับเขานะคะว่าสามารถ ช้เวทมนต์แปลงความทุกข์ให้เป็นความสุขได้แล้วเขาก็ได้บอกว่าเวทมนต์นั้นเป็นเวทมนต์ที่ดีเลยแต่น้องก็ได้บอกว่าใช้ได้เพียงแค่กาวินะคะซึ่งหลังจากนั้นเบลคุยะเนี่ยก็พยายามแสดงเวทมนต์ให้เขาดูแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยทำให้เธอมีความทุกข์โดยการตีเธอหรือหยิกเธอก็ได้แน่นอนว่าตัวเขาเองเนี่ยทำได้แค่บีบแก้มเธอเบ,บาๆซึ่งน้องเบลคุยะหรือสาวน้อยเวทมนต์ก็ได้บอกว่ามือใหญ่ๆของคุณเสนาธิการไม่ทําให้ฉันเนี่ยมีความทุกข์ได้เลยค่ะ ในตอนนี้ก็โดนดาเมจอีกหนึ่งช็อตไปเลยนะคะและหลังจากนั้นน้องเบลคุยะก,ก็ได้เปลี่ยนวิธีการเป็นให้เขาเนี่ยจ,กกจักระจีแทนนะคะแน่นอนว่าสีหน้าของเบยคุยกักในขณะที่เขาจัก,กระจีเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยคิดไปไกลก่อนที่จะเกิดเวทมนของสาวน้อยเวทมนเนี่ยมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันก่อนนะสิสงสัยต้องยกเลิกก่อนซึ่งแน่นอนนะคะขเขาเนี่ยเป็นคนหยุดการจัก,กระจี้สาวน้อยเวทมนก่อนดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถเห็นเวทมนของสาวน้อยเวทมนได้ แล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นแล้วคุณเสนาธิการเนี่ยก็ไปส่งสาวน้อยเวดมนที่นาบานของเธอนะคะขอโทษนะคะที่แสดงเวดมนให้คุณดูไม่ได้ซึ่งคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนคิดอะไรตื้นเขินนะที่ต้องมาขอโทษที่ไม่สามารถแสดงท่าไม้ตายให้กับศัตรูดูได้เธอนี่ช่างคิดบวกเสือเกินซึ่งน้องก็ได้บอกนะคะว่ามันยากจริงๆล่ะค่ะที่ต้องแสดงเวดมนต์ให้คุณเสนาธิการดูฉันชอบเวลาโดนมือใหญ่ๆของคุณเสนาธิการที่ถูกสัมผัส ะะเลยไม่รู้สึกว่าจะทุกข์สักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้คุณเสนาธิการเนี่ยก็โดนดาเมจดความรุนแรงจากคําพูดของสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเรียกได้ว่าเดดครียกใหญ่เลยคําพูดบางคําพูดเนี่ยแต่ละคําไม่ควรจะพูดเลยด้วยซ้ําซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเสนาธิการก็ได้แต่ตะเกินว่าแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ฉันเข้าใจผิดเข้าไปกันใหญ่นะสิซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แต่งงนะคะว่าคุณเสนาธิการเนี่ยเป็นอะไรถ้ามีอะไรพอที่จะทาให้คุณเสนาธิการได้ก็คงจะดี กว่านี้สินะซึ่งในตอนนี้น้องก็ได้แต่คิดในใจนะคะซึ่งหลังจากนั้นน้องเบคุยะก็ได้บอกว่าไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณเสฐฐานาธิการและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้จากลากันนะคะซึ่งในระหว่างทางที่น้องเนี่ยเดินขึ้นไปที่บ้านน้องก็ได้แต่คิดถึงเรื่องคุณเสานาธิการแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณเสานาธิการดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะคิดถึงเรื่องกันละกันนะคะคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้มองไปที่สาวน้อยเวทมนต์ตั้งแต่พบเจอกัน เธอมันก็เกิดเรื่องผิดปกติกับฉันขึ้นมากมายทั้งที่ฉันเป็นเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายที่อำมหิตแท้ๆซึ่งในขณนะเดียวกันน้องเบลคุยะก,ก็ได้แต่คิดว่าทั้งๆที่ฉันเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่ไม่มีความสุขเลยซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้คิดตรงกันเลยนะคะว่าต้องมาจากกันแล้วก็พูดคําว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่ซึ่งในตอนนี้น้องเบลคุยยะเนี่ยก็มีความคิดนะคะว่าตั้งแต่เจอคุณเสนาธิการเนี่ยเธอก็กลับกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้น แล้วภาพก็ไต่ไปที่คุณเสนาธิการเขาเนี่ยได้มองไปที่หลังของสาวน้อยเวทมนต์แล้วก็ได้พูดว่าลาตีสวัสด์สาวน้อยเวทมนต์และในขนาดเดียวกันก็ดูเหมือนว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอจะรับรู้ความรู้สึกบางอย่างนะคะเธอได้หันไปมองที่เสนาธิการแล้วก็ได้พูดว่าลาตีสวัสด์ค่ะคุณเสนาธิการในช่วงเวลาแบบนี้ไม่รู้เลยว่าทําไมฉันถึงสัมผัสได้ถึงความสุขได้มากมายขนาดนี้และนี่ก็คือความคิดของทั้งคู่นะคะแล้วภาพ ภาพก็ตัดไปที่เช้าวันต่อมาในเช้าวันนี้สาวน้อยเวดมืนหรือน้องยาคุยะเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสดใสเป็นอย่างมากเลยเธอได้รีบออกจากบ้านแต่เช้าเลยแน่นอนว่าเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็ได้นอนอยู่บนหลังคานะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่องคอ์กรแห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าจะถึงเวลาน้ําชาขององคอ์กรแห่งความชั่วร้ายทุกคนเนี่ยได้มากินน้ําชาด้วยกันนะคะซึ่งน้องเบลชิกก็ได้แต่มองหามิระนะคะแล้วก็ได้ถามว่ามิระไปไหนซึ่งคําตอบที่เธอ ได้นั่นก็คือมีระไปปฏิบัติภารกิจน่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะในตอนนี้คุณเสนาธิการเนี่ยกำลังจัดโต๊ะที่จะกินน้ําชาอยู่นะคะแล้วสิ่งที่เขาจัดอันดับแรกนั่นก็คือแจกันดอกไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นเองแล้วในขณะนั้นเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเรียกนะคะคุณเสนาธิการคะเมื่อเขาหันไปก็พบว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยกำลังลอยลงมาจากท้องฟ้าแล้วน้องเบียคุยะหรือสาวน้อยเวทมนต์ก็ได้พูดว่าขอโทษที่ให้รอนะ ะะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่12ในตอนนี้สาวน้อยเวทมนตบองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บจบลงแล้วนะคะจีจีก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ฟังจนจบซีซั่นเลยแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามอนิเมะในเรื่องต่อไปของช่องใหญ่เพียนด้วยนะคะ